รามีสิทธิ์ในท้องนาทุ่งหญ้าต้นไม้ดอกไม้เรามีสิทธิ์ที่จะคิดเรามีสิทธิ์ที่จะพูดในขอบเขตของกฎหมายเรามีสิทธิ์ที่จะเขียนในขอบเขตของกฎหมายเรามีสิทธิ์ต่างๆมากมายเรามีสิทธิ์ที่จะร่วมปกครองประเทศของเราด้วยแต่เนื่องจากพวกเราคนไทยทั้งหมดถึง40ล้านคนเราจะให้คนไทยทั้งหมด40ล้านคนมาทำหน้าที่ปกครองประเทศด้วยตนเองพร้อมกันทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้เราจึงช่วยกันเลือกพวกเราที่เราเห็นว่าดีที่สุดไปเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ปกครองประเทศแทนเราคนที่เราเลือกไปทำหน้าที่แทนเรานี้เรียกว่าผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรของเราจะไปช่วยกันเลือกคนดีที่สุดเพื่อทำหน้าที่เป็นรัฐบาลรัฐบาลที่ได้รับเลือกจากผู้แทนของเราจึงเป็นผู้แทนของเราด้วยเหมือนกันถ้ารัฐบาลของเราทำไม่ดีเราก็มีทางแก้โดยให้ผู้แทนของเราทำให้รัฐบาลนั้นลาออกได้และถ้าผู้แทนของเราทำไม่ดีเราก็มีทางแก้โดยไม่เลือกผู้แทนคนนั้นอีกทุกๆ4ปีภาพชัดเสียงชัดนะครับขออนุญาตครับเราจะมีสิทธิ์เลือกผู้แทนของเราใหม่เราดีใจและภาคภูมิใจมากเพราะเราร่วมปกครองบ้านเมืองของเราเองได้เราเลือกรัฐบาลของเราได้เราเรียกทั้งหมดนี้ว่าประชาธิปไตยภาพชัดเสียงชัดนะครับเราจึงรักประชาธิปไตยของเราเราจึงหวงแหนประชาธิปไตยของเราคือณตรงนี้เอ๊ะทำไมผมมาเปิดอันนี้มาให้น่าดูคือจะบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าคือในการที่มีส่วนร่วมทางการเมืองการประทะกันนะครับนับแต่วันที่17พฤศจิกายนนะครับพ.ศ.2514เนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จอมพลถนอมเป็นตัวเอง14ตุลาเนี่ยนะครับผมเป็นหนึ่งในการต่อสู้นั้นด้วยนะครับตอนนั้นอยู่ชั้นประถม7โรงเรียนเซนจอนท่าแยกลาดพร้าวคือจะบอกว่าถ้าเกิดไปมีการไม่ดีขึ้นมานะครับจะเป็นทหารใครก็แล้วแต่ครับผมลุยเต็มที่นะครับไม่เคยนั่นเลยมีเหตุการณ์6ตุลาเหตุการณ์เดียวครับที่ถูกจับเข้าประจำแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับแต่รู้เป็นการสร้างนาการขึ้นมาเพื่อจะปกป้องเนื่องจากว่ามันเรื่องของความมั่นคงใช่ไหมครับระหว่างทั้งสงครามเรียกว่าโดมิโนระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์กับลัทธิประชาธิปไตยรุนแรงมากที่เราจะถูกเวียดนามถูกลาวเขมรยึดได้จากสงครามเวียดนามต่อเนื่องกันมางั้นไม่ใช่ว่าผมแต่มีเดบันเข้าข้างทหารอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ครับพื้นฐานธรรมินก็แนวหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครจารึกผมจะเล่าให้ฟังว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอนะครับไปให้สุดท้ายถึงป่าเปรมสุดท้ายถึงมีการในพลจีนในพลจนต้องยอมเข้าวังยุทธาการใครอยู่แนวหน้าใครเป็นคนลื้อลวดหนามใครเป็นคนดึงลวดหนามกลับมาเพื่อไม่ให้คนทะลุคาตพานผ่านฟ้าดีลาดไปผมลุยมาเยอะดังนั้นต้องการบอกท่านเข้าว่างั้นการที่จะมาสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าประสบการณ์ไม่มีไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันนะครับอาหารดีมีเยอะอาหารนี่คือมีเยอะปัญหามันวุ่นวายแย่งกันนั่งซกหน้าเงินอเมริกันกันจะสแปกแล้วนะครับคือเกินก่อนเพราะว่าช่วงหลังนี่โดนบูลลี่โดนกระหน่ำว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่มาเป็นขี้ข้าทหารอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับทดสอบเสียงเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเรานะครับนอกเรื่องของเรื่องของน้ำท่วมกันต่อดีกว่าเรื่องของที่บัตรภัยกันต่อนะครับจบแค่นี้มันเกินมาว่าณตรงเนี้ยในเหตุการณ์นี่อยู่ตลอดไม่เติมตลอดครับคือช่วงเช้าที่ติดตุลายังไม่ได้อยู่ครับมาอยู่ช่วงเย็นนะครับเนี่ยไปตั้งแต่แบกระเบิดขวดตั้งแต่น้ำมันในพื้นที่นะครับจนทั้งกวาดขยะกว่าจะเรียบร้อยจนกระทั่งโดนผีที่ติดตุลาหลอกก็เหมือนกันนะครับ
ไล่ฟังเฉยๆนะครับมาเรื่องของเราครับณตอนนี้นะครับองค์การนาซาก็พยายามออกข่าวเรื่องอื่นๆไปให้เราตะเปะตะปะอย่างเช่นเรื่องของลมสุริยะตอนนี้ถ้าดูข่าวผ่าน nasa.spacewatcher.com จะพบว่าครับลมสุริยะมาแค่ 4.9.1 กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้ขออนุญาตไปเร็วนะเพราะว่าเหนื่อยการซ่อมเครื่องหลายชั่วโมงนะครับเนี่ยแต่พอดูของจริงณตอนนี้นะครับลมสุริยะมาเนี่ยฮะ500 600 700 800ซึ่งมันมาต่างกันไม่ใช่เหมือนที่ NASA บอกเรานะครับงั้นแล้วก็อย่างที่บอกครับเราเห็นชัดๆว่าที่มันมานะครับมาด้านหลังเยอะกว่าด้านหน้าด้วยนะครับด้านหลังรุนแรงกว่าด้านหน้าผมวางไปชัดนะครับชัดเจนตรงนี้นะครับว่าเห็นไหมฮะด้านหลังเนี่ยเข้ามารุนแรงมากกระแทกอย่างรุนแรงเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่องค์การ NASA เขาเปิดเผยได้เขาก็บอกว่าจากทั่วไปแต่ของจริงไม่ใช่นะครับเนี่ยตรงนี้600 700คืออย่าลืมว่าจะมียานอวกาศ NASA รอบโลกเราใช่ไหมครับไม่ใช่ด้านหน้าเสมอไปแต่เขาจะส่งด้านหน้าใช่ไหมครับเพราะว่าด้านหน้ามีจริงครับมีการปะทะมาจากเรียกว่ากัสตีมหรือว่าลมกันโชกนะครับหรือบัสเนี่ยมาปั๊บเนี่ยแต่มันไปเห็นไหมครับตรงนี้เป็นหลักเลยนะดูชัดเจนเป็นหลักเลยสังเกตว่านะครับเส้น IMF นะครับยังตรงๆอยู่มีบางช่วงที่ขาดเท่านั้นเองเห็นไหมฮะงั้นตรงนี้ครับที่บอกว่าทุกอย่างไม่ปกตินะพี่แต่ว่าความผิดปกติมันเกิดมาต่อเนื่องเห็นไหมฮะมันเกิดมาต่อเนื่องยาวนานมากเหมือนผมไลฟ์ท่านทุกวันเนี้ยอ้าวทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรปกติขึ้นมานะครับนั่นคืออะไรเอ่ยก็นี่ครับมันคือความผิดปกติที่เห็นจะเป็นปกติเห็นไหมฮะวันนั้นเบลหดตัวมายืดโถมมางั้นชั้นบรรยากาศเป็นการกระแทกทำไมรายงานเรื่องของความสูงถึงมีปัญหานะครับทำไมเพรสเชอร์ถึงเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างตอนนี้ตรงนี้มันควรจะเป็นพื้นความสูงที่558 580นะครับนี่เป็น450งั้นตอนนี้กลายว่าความสูงตรงนี้หายไป100เมตรอุ้ยนี่ครับสาเหตุมีขึ้นมีลงงั้นพอเวลาเรียกมีการยืดตัวหดตัวปั๊บใช่ไหมครับมากระทบก็มาบีบกดชั้นบรรยากาศให้ต่ำมาด้วยยืดไปด้วยต่ำมาด้วยยืดด้วยต่ำด้วยนี่คือการผันผวนของเพรสเชอร์นะครับที่สถิติมากๆเลยงั้นถ้าเราวัดความตัว GPS เนี่ยอาจจะมัน stable เท่าเดิมนะครับแต่หลายครั้งนะก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เยอะประมาณไม่เกิน5เมตรแต่ถ้าเป็น pressure จริงปั๊บนะครับเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนาฬิกาพังมาหลายเดือนแล้วที่บอกมานะครับนี่ครับงานกระแทกนี่สำคัญว่ามันรุนแรงเรื่อยๆนะตอนนี้เหมือนว่าเรือไททานิกเนี่ยชนบุคคลแข็งเรียบร้อยแล้วเรือชนแล้วน้ำกำลังเข้าเรือกำลังจะล่มเพียงแต่ว่าไททานิกมัน4ชั่วโมงใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็นปีแต่มันเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วนะครับแล้วเรามาดูต่อที่เนี่ยสนามแม่เหล็กโลกที่ขั้วโลกเหนือเห็นไหมฮะรูปร่างเป็นตารางแล้วก็มีเหมือนเนี่ยจะขึ้นวงใหม่หนึ่งวงเล็กๆตรงนี้เห็นไหมเนี่ยสองวงตรงปลายถึงช่วงนี้ไหมครับเนี่ยงั้นมันชี้ชัดว่าไอ้ความผันผวนเนี่ยมันมาเยอะแล้วก็คือมันไม่เสถียรนะครับแล้วเรื่องการแบ่งขั้วเห็นไหมฮะสีแดงเป็น2เป็น3เนี่ยไล่ทีละตัวกันนะครับทีละตัวกันเนี่ยงั้นดูสีที่ผ่านมานี่คือสีส้มใหญ่บางช่วงเกิดตรงนี้ดูนะครับงั้นจุดนี้เสมือนมี4ขั้วสนามแม่เหล็กถูกไหมฮะบางครั้งเป็น6ขั้วสนามแม่เหล็กและบางครั้งก็เหมือนไม่มีสนามแม่เหล็กโลกเลยนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเราวัดค่าไฟฟ้าด้วยนะครับวัดค่าที่ไอออนที่แอโตสเฟียร์ด้วยงั้นการวัดค่าวัดหลายๆอย่างมาประกอบกันและชี้ชัดว่านะครับที่โลกเหนือเนี่ยมีการจะมีการแตกตัวเนี่ยดูนี้นะครับนะตรงนี้มี2วงนะเล็กๆเกิดชั่วคราวนะนี่ก็มีวงนึงด้วยซ้ำไปดูดีครับเห็นไหมฮะงั้นมันเกิดแป๊บๆๆๆแสดงว่ามันรั่วเยอะรั่วมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ให้ชัดเจนหน่อย
นะพี่ลูกใต้คลอดมันถูกรับก็เหมือนก็จะแยกเป็น2วง3วงประมาณนั้นนะครับอย่างลงเดือนชัดเจนหน่อยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับสองกลุ่มนี่กลุ่มนึงก็เหมือนกันนะนิดนึงเห็นไหมฮะโผล่หนึ่งอันนี้เป็น2ถูกรีดยาวไปนะครับตรงนี้ครับจะบอกว่าเรื่องของรังสีนะครับรังสีเนี่ยโดสเข้ามาเยอะเหลือเกินนี่คือทางที่ต้องเหลือนะครับที่คือทางขั้วโลกใต้อย่าลืมว่าการบินนะครับต้องบินผ่านขั้วโลกเป็นหลักบินตรงตกอ้อมตายเสียเวลาบินขึ้นขั้วโลกก็ลงมาปั๊บเร็วกว่าเดิมเยอะอย่าประมาณด้วยนี่คือความสูงนะครับที่ประมาณ12กิโลเมตรคือเท่าเครื่องบินนี่มาดูตัวอย่างคือนี่ครับคือเกาหลีกรุงโซลแท็กกิ้งถ้าบินจากกรุงโซลเกาหลีนะครับมาที่นิวยอร์กเนี่ยที่ความสูงประมาณ12กิโลเมตรท่านดูรังสีเดลต้าโดสเนี่ยนะฮะค่าตรงนี้ความเข้มข้นงั้นถามว่าเมื่อเราบินถึงความสูงเนี่ยจะถูกรังสีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆไหมนี่คือทำไมอาชีพแอร์โฮสเตสอาชีพนักบินนะครับถึงมาที่พี่ถือว่าเสี่ยงภัยต่อการภาพรังสีมีค่าพีเรียมเยอะมากขึ้นมาหน่อยหลายอย่างแล้วนี่หลายคนเราพบว่ามีปัญหาของมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ไหมครับมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางคนก็เป็นมะเร็งเยอะส่วนมากถ้าดูดีนะครับเปอร์เซ็นต์อาชีพต่างๆนานเนี่ยปรากฏว่าอาชีพการบินเนี่ยเป็นมะเร็งมากกว่าเพื่อนนะฮะเรคคอร์ดนี้ถูกย้อนกลับไป20ปีนะครับจริงๆแล้วเริ่มแต่ปี1980เอ๊ะทำไมพบว่าเครื่องบินแอร์สจ๊วตที่บินผ่านโลกเหนือบ่อยๆเนี่ยมีปัญหาเป็นมะเร็งเยอะส่วนบินธรรมดาเช่นบินจากฮูสตันนะครับไปลอสแอนเจลิสไปแลกหรือจากแลกมาดัลลัสแอร์พอร์ตเอฟริกแอร์พอร์ตเนี่ยบินมาไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าบินผ่านขั้วโลกอะไรปั๊บปัญหาทันทีมีปัญหาเรื่องของมะเร็งมากเท่านั้นนะครับอย่างแต่เมื่อก่อนการบินไทยก็บินจากใช่ไหมครับจากกรุงเทพนะครับไปกรุงโซลแล้วไปซานฟรานซิสโกก็ผ่านขั้วโลกเหนือเหมือนกันคือได้ว่าถ้าไปอเมริกาจากเอเชียเนี่ยทุกสายการบินครับบินผ่านขั้วโลกเหนือหมดงั้นรังสีโดนทุกคนโดนมากโดนน้อยนะครับก็คิดว่าถ้าเราเดินทางไปอเมริกาคร่าวๆนะครับนี่ผมเซตที่ความสูงไว้ที่10กิโลเมตรจริงๆถ้าไปอเมริกาบางช่วงมัน15กิโลเมตรนะงั้นถ้าความสูงเป็น15กิโลเมตรนะครับรังสีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆช่วงที่ผ่านขั้วโลกนี้อย่างนั้นน้องก็8ชั่วโมงมี8ชั่วโมงครับแน่นอนเมื่อ8ชั่วโมงปั๊บรังสีเข้ามาร่างกายปั๊บมันสะสมถ้าเราสามารถกระจายมันได้ก็ดีไปถ้าเรากระจายไม่ได้ก็มีปัญหางั้นรังสีพวกนี้มันไม่ใช่มีแค่ขั้วโลกอย่างเดียวพื้นผิวก็มีนะครับอย่าพูดเรามาดูว่าถ้าเกิดว่าความสูงตรงนี้แค่ปรับมาที่ประมาณ5กิโลเมตรเต็มโดนรังสีไหม5กิโลเมตรมีแต่บางลงนี่คือขั้วโลกเป็นหลักงั้นการที่พลังงานเข้าขั้วโลกมากระจายแพร่กระจายขวาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ปกติไม่ดีนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้เราพบว่าครับมีพลังงานทั้งรังสีด้วยทั้งสารไฟฟ้าด้วยคือหลายหลายอย่างรวมกันเข้าถึงขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ไม่ใช่แต่พายุสุริยะคือผมต้องว่าพายุสุริยะโซลาร์แฟร์คือระเบิดตูมแฟบรังสีกระจายตูเต็มหายไปนาทีที่8ถึงโลกรังสีที่ไม่มีมวลเลยนะนาทีที่15ถึงโลกกันงั้นแสงเดินทาง8นาทีจากดวงที่ถึงโลกเรางั้นลูกแรกนะลูกที่2 15นาทีงั้นมี2ขยักนะแสงเดินทาง2ขยักนาทีที่8ที่15นะครับงั้นเมื่อแสงรังสีผ่านวับก็วับไปเลยถูกไหมครับคือตัวนี้เนี่ยใช่ไหมระเบิดมาวับก็วับไปเพียงแต่ว่าตอนนี้มันระเบิดต่อเนื่องทีนี้มันจะหายไปมันไม่หายครับมันก็เป็นสีเงี้ยนะน้ำเงินงั้นรังสีมาเคลื่อนตามดวงอาทิตย์คือเวลาโลกเราหมุนรอบตัวเองใช่ไหมครับก็ผ่านดวงอาทิตย์ไปงั้นมันระเบิดเนี่ยรังสีเข้ามาตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราโดนรังสีประมาณ12ชั่วโมงเพราะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแต่ก่อนที่เป็นแบบนี้โดนทุกวันโดนทุกวันโดนทุกวันถึงพบว่าทำไมเนี่ยเป็นมะเร็งปั๊บตรวจทีปั๊บขั้น3ขั้น4เลย
1 2ได้ว่าก้าวข้ามเพราะมันสะสมมาไม่รู้ตัวครับแข็งแรงต่างๆนานาแต่รังสีมันเข้ามาแล้วนี่คือตัวรังสีนี่นะรังสีคือแสงนะแสงแวบแต่มันแวบตึดมันเลยต่อเนื่องนะครับเพราะมันระเบิดถี่ละเกินอย่างเงี้ยระเบิดถี่ละเกินมันเลยต่อเนื่องพอมันระเบิดถี่มันต่อเนื่องปั๊บใช่มั้ยครับมันก็มาเหมือนเผาโลกแต่มันจะโดนถามว่านะโดนตรงกลางๆเป็นหลักไม่ใช่ผ่านโคโลกเหนือหรือโคโลกใต้ทีนี้หลังจากระเบิดโซลาร์แฟร์นะครับโซลาร์แฟร์ปั๊บเนี่ยมันจะมีแค่ CME คือ Corona Mass Ejection นี่เป็นพลาสมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ไฟฟ้าก็มีรังสีก็มีคลื่นไฟฟ้าด้วยเข้ามาไอ้นี่ครับที่กำลังเข้าโลกตอนนี้คือพลังงานพลาสมาทั้งไฟฟ้าทั้งรังสีทั้งตัวที่เป็นตัวคลื่นแสงแม่เหล็กเนี่ยเข้าโลกเหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว CME เนี่ยมันไม่ได้มาจากดวงที่เราอย่างเดียวมาจากอินเตอร์สเตลล่านะครับมาจากกึ่งกลางทางช้างเผือกนะครับมิลกี้เวย์มาจากกึ่งกลางแทงกูรัมมาจากกึ่งกลางแอนโดรเมดามาจากจักรวาลนี้มาจากกาแล็กซี่ไอ้ตรงนี้ครับมันคือตัวทำลายล้างซึ่งวัฏจักรที่ผมบอกว่าจะมีช่วงประมาณ 11,000 ปี 7,600 ปีนะครับ 42,000 ปีกับ 780,000 ปีที่โลกเราเนี่ยจะเคลื่อนที่มาตรงกับกึ่งกลางทางช้างเผือกนะครับกึ่งกลางกับจักรวาลด้านหนึ่งมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งปั๊บก็มาชนกับกึ่งกลางของแทนกูรัมอีกมุมหนึ่งชนกับกึ่งกลางของแอนโดรเมดาก็เหมือนดาวเรียงตัวพระจันทร์มีผลต่อน้ำลงใช่ไหมครับงั้นนี่มีเหมือนกันนะที่โลกเหนือเพราะส่วนมากเป็นทางเข้าของพลังงานครับเราพบว่าพลังงานเข้ามาเยอะบางครั้งมาถึงนะฮะถึงรัฐเมนถามว่าพลังงานพวกนี้นะครับถ้ามันเข้าโคโลกเหนือนะครับมันโล่งมันโปร่งมันเกิดแสงสีเขียวที่ออโรราบางครั้งมันแสงสีม่วงสีชมพูที่รุนแรงมากนะรุนแรงมากคือขนาดว่าเข้าไปถึงแกนกลางโลกเลยแต่พลังงานพวกนี้ครับมันสามารถเข้าที่ภูเก็ตก็ได้อุบลก็ได้เชียงรายก็ได้โคราชก็ได้แต่พอเข้ามาปั๊บเนื่องจากว่าตำแหน่งองศามันต่างกันความชื้นต่างกันนะครับท่านเห็นเป็นแสงเป็นเมฆสีถี่ลุ่มโอ้ยหมวกเมฆมีหมวกสีสันสวยงามไม่ใช่นั่นคือตัว energy ตัวพลาสมาที่เข้ามาอย่างโลกเราผ่านชั้นต่างๆถามว่ามันมาได้ยังไงเห็นความปั่นป่วนไหมวันนี้มันปั่นป่วนเยอะมากเลยขั้วเหนือขั้วใต้อันนี้นะครับไม่ใช่สีฟ้าแล้วนะถูกไหมครับสีฟ้าปกติสีขาวก็ไปดีแล้วนี่เป็นสีน้ำตาลออกน้ำตาลแก่ด้วยเราพบว่าครับจุดเกิดตรงกลางเห็นฮะเนี่ยน้ำตาลเข้มอยู่ตรงกลางนะไม่ได้มาจากโคโลกเหนือไม่จากโคโลกใต้มาจากตรงกลางๆเลยนะนี่คือพลังงานที่ตกเข้ามายังโลกเราแล้วเราเห็นว่ามันเกิดแสงท้องฟ้านะครับเป็นหมวกเมฆเป็นสีแสงลูกแสงลูกแล้วแต่ปั๊บอันนี้คือตัวนะครับตัวพลังงานตัวพลาสมาเอนเนอร์จีเดียวกันที่เข้าโคโลกเหนือเกิดแสงเหนือเข้าโลกเกิดแสงใต้งั้นไอ้ตัวเนี้ยมันเข้ามาหลายคนไม่เข้าใจเคยว่าผมอ่ะผมบอกเออแล้วแต่คุณก็แล้วกันนะครับมันตัวเดียวกันแต่เนื่องจากว่าภูมิประเทศแตกต่างกันนะครับองศาแตกต่างกันทำให้การปรากฏบนท้องฟ้าไม่เหมือนกันความชื้นสัมผัสเราก็ไม่มากเท่าโคโลกเหนือถูกไหมครับโคโลกใต้ก็ไม่เท่าเรามีป่าไม้มีท้องฟ้ามีลมมีแดดต่างๆนานาอย่างนึงตัวที่เข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับอันนี้เป็นทางเข้าอยู่แล้วเป็นรูอยู่แล้วข้างใต้รูอยู่แล้วงั้นพลังงานเข้าสวนทางเข้าทางออกกับเข้าทางเข้าด้านบนแต่ตรงกลางพวกนี้มันเป็นทางออกนะเส้นศูนย์สูตรนะครับเป็นของพลังงานที่เข้ามาจากขั้วเหนือขั้วใต้มันจะเข้ามาแค่เหนือใต้เข้ามาปั๊บตรงนี้ปั๊บออกตรงนี้เนี่ยเกิดฝนตกเยอะจนเกิดป่าไม้ชุกชุมนะครับตั้งแต่พื้นที่ประมาณที่เอาง่ายๆคือว่า5องศาเหนือ5องศาใต้เนี่ยเป็นเขตป่าดงดิบถูกไหมครับนี่คือเพราะมันเป็นทางออกพลังงานที่สวนทางแต่ขั้วโลกใต้เข้ามากับข้างบนลงมาออกตรงกลางนี่คือระบบตัวทั่วไปแต่ตอนนี้มันสวนทางตอนนกอ่อนตัวลงมันเข้าทุกทางโอโซนเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ป้องกันรังสีป้องกันพลาสมาจากอวกาศ
โอโซนก็ต่ำลงรั่วมั่งเจือจางมั่งนะครับเราก็เป็นมุ่งที่อะไรครับเป็นมุ่งที่ตัวของCO2 คาร์บอนไดออกไซด์ในการเผาไหม้เยอะใช้ฟอสซิลน้ำมันเยอะลดเลิกจากน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าดีกว่าไม่รู้นะคันไฟฟ้านี่ผมบอกว่าคุณเตรียมตัวเถอะนะผมนี่ไงก็ยืนยันว่าลดน้ำมันดีเซลดีที่สุดจากนี้ไปอีก100ปีอีก200ปีดีเซลก็ยังดีที่สุดนะครับคุณไม่สามารถถูกควบคุมจากใครก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดพวกนี้มาทางแรงปั๊บใช่ไหมครับรถไฟฟ้าเดี่ยงคือเดี่ยงเลยนะน็อกคือน็อกไปเลยรถดีเซลยังเข็นสตาร์ทขับต่อไปได้รถไฟฟ้าหมดสิทธิ์นะถ้าคุณคิดว่าจะช่วยพลังงานลดโลกร้อนตามโฆษณาเขาเนี่ยคุณซื้อรถไฮบริดคือ2ระบบคือใช้น้ำมันด้วยไฟฟ้าด้วยนั่นดีกว่าอย่าใช้รถไฟฟ้าเชิงเดียวคิดผิดทำลายโลกมหาศาลตัวแบตเตอรี่ลิเธียมที่เอามาทำก็มหาศาลและตอนนี้ครับมันเริ่มหมดแล้วจริงๆไม่ส่งออกมีปัญหาเยอะอนาคตนี่รถไฟฟ้าจะแพงแบตเตอรี่สำคัญถูกไหมครับแบตเสื่อมมาก็แย่ไปหรือเขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คอนโทรลจากศูนย์กลางมาผ่านสัญญาณ 5G 6G ปั๊บสั่งรถคุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคุณก็ตายแล้วเรื่องจริงภาพยนตร์นะครับยิ่งการปั่นป่วนแบบนี้ครับไม่มีการปั่นป่วนมีตัวแปรจากที่อื่นถึงกันงั้นรถไฟฟ้ายากดีครับมันดีในอนาคตแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมว่าพวกอิลูมิเนตินะครับพวกทีมออเดอร์พวกไซริสก็พยายามคุมโลกให้ได้การจะคุมทุกอย่างให้ทุกคนใช้คอมพิวเตอร์จะฟังหมดเพราะมันสั่งการได้สั่งการได้หมดครับเรื่องแฮกนี่ไม่ยากนะครับเรื่องแฮกนี่ไม่ยากอันนี้ก็เคยนะครับเคยคือถามว่าผมเคยดีไซน์ระบบป้องกันนะครับนั่นในการดีไซน์ป้องกันปั๊บเราต้องเจาะให้ได้ก่อนแฮกนู่นแฮกนี่นะครับไม่อยากจะพูดนะ FBI เคยมาที่บ้านด้วยซ้ำไปนะครับเนื่องจากเราไปเข้าข้อมูลลับของดาวเทียมจิตกรรมเขาประสบการณ์โชคโชนเป็นแต่ว่าอายุแค่นี้มันไปหลายที่มาผมเล่าให้เด็กว่าผมเคยอยู่ปีนึงนะครับขับรถแสนกิโลเมตรอ่ะไม่รู้ตัวเองไปได้ยังไงหรือมันเหตุการณ์เนี่ยคือแบบโอ้โหแบบช่วงนั้นเดินทางแบบไปว่าเล่นขับทุกวันเรียกว่าแทบไม่ได้เดินเลยว่าได้นะครับมีปัญหาขับไปขับมาไปขับมาเนี่ยกินลิโพวันสิบกว่าขวดงั้นตรงนี้ถึงแม้จะว่าระวังเรื่องของรถไฟฟ้าเพราะพวกนี้ครับมีผลแน่นอนนะการเข้ามาด้านหลังรุนแรงแล้วทำไมเรื่องเกิดการหลุมยุบซิงโฮดวงอาทิตย์เพราะว่าหลุมยุบมันเข้าใจง่ายดีแต่จริงมันเป็นแก๊สนะครับถูกไหมกลุ่มแก๊สมันไม่มีดินไม่มีทรายไม่มีหินนั่นมันยุบตัวไม่ได้แต่พลังงานก็ผุดได้คือตามหลักแก๊สทั่วไปนะครับท่านใช้แก๊สในบ้านท่านเนี่ยจุดปั๊บเนี่ยมันพุ่งออกอย่างเดียวนะหดตัวไม่มีนะพุ่งออกมากออกน้อยเปลวสะบัดสะบัดเนี่ยสีน้ำเงินมั่งสีส้มมั่งสีเหลืองมั่งหดตัวไม่มียกเว้นเมื่อแก๊สใกล้หมดมีปึ๊บหดตัวมามันเป่าออกไม่ได้มันเป่าออกไม่ได้มันหดตัวแล้วตอนนี้โดนที่แก๊สใกล้หมดเหรอโอ้โหมันเป็นแสนปีครับไม่มีทางหมดได้ง่ายแต่เพราะไอ้พวกนี้ครับที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีตัวปะทะก็คือว่ามันบอกว่าระบบสุริยะ X นะครับ Planet 7 Planet 9ที่เข้ามาเนี่ยมันมีผลให้ดวงอาทิตย์เกิดการยุบตัวไปมันถูกยิงไงสังเกตว่าหลุมยุบเนี่ยเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเสมอเป็นบล็อกๆเสมอแล้วก็เป็นเวลาเป็นช่วงๆไปนาซาไม่เคยพูดถึงนะครับเนี่ยจะบอกว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยจะยุบตัวได้นาซาเคยกล่าวถึงคำไหมมันเกิดจากอะไรและมีใครพยายามจะอธิบายมั้ยครับไม่มีท่านดูที่ปากหลุมนะครับจะกว้างดูไปครับลงมาตรงๆก่อนที่จะแคบไปลักษณะนี้นะครับถ้าเราเอาแบบว่าCSI มันถูกกระสุนปืนยิงปลายแหลมตรงปลายมันแหลมถูกไหมครับกระสุนปืนใช่ไหมแต่นิ่มกลมๆเหมือนแท่งงั้นพอยิงเข้าไปปั๊บงั้นแหลมๆคือตรงนี้เนี่ยมันถูกมาจึ๊บตรงนี้ไปจึ๊บตรงนี้ไปงั้นมันถึงแหลมตรงนี้มันเจอตะวิโดจากพวกคลิงออนหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่า
ไอ้ตัวสปาร์คอัพของเขาเนี่ยมันใกล้ใกล้เลยแล้วทำไมมันเกิดเวลาใกล้เคียงกันทุกวันด้วยเกิดเวลาใกล้เคียงกันทุกวันนะครับอย่างตอนนี้ถ้าถามว่าพลังงานโปรตอนโดยรวมดวงอาทิตย์เนี่ยนะมันไม่ควรจะเกิด x แฝด m แฝดเลยนะครับเนี่ยเรามาดูพลังงานโดยรวมปั๊บเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดนะแต่ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยพลังงานเนี่ยมันมีการอ่อนตัวลงทั้งตัวจุดดับนะครับที่เนี่ย3110ไป3112ที่ออกมาเนี่ยตัวมันเองโปรตอนมีพลังงานน้อยนะไม่เยอะนะไม่เยอะแต่ทำไมถึงมีการระเบิด M แล้วมา X นะครับ X 1ครั้งใช่มั้ย M 7ครั้ง C เป็น10ครั้งเลยเนี่ยมานั่งดูย้อนหลังกันอันนี้เนี่ยจะเริ่มจากวันที่1เลยเอาที่4ท่านดูด้านล่างฟิลาเมนต์หูยาวเป็นแสนกิโลเมตรเห็นภาพนี้ไหมครับปุ๊บๆๆๆๆเนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากคอสมิกเรย์ปะทะยานอวกาศปะทะสเปซคราฟต์ทำให้กล้องมันสั่นกระเพื่อมนะอันนี้ไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราชัดเจนไหมครับเพราะว่าตัวยานนี้อยู่ใกล้ๆโลกและทิศทางที่ผ่านมานะฮะไม่เหมือนกันโปรเจกต์25อยู่ด้านบน27ด้านคือจริงๆตอนนี้เขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเปลี่ยนวัฏจักรจากแกรนด์โซล่ามินิมัมเป็นโซล่ามาซิมัมแล้วแต่การถลายตัวของโปรเจกต์24ยังไม่ completely คือจริงๆแล้วจะมีอยู่เป็นช่วงๆเหมือนขึ้นมาได้ยูโรสโตนควรจะระเบิดก็ไม่ระเบิดถูกไหมครับทุกอย่างควรจะเกิดก็ไม่เกิดก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรฮะมันเป็นที่ว่ามันโอเวอร์ดิวมันเกินหมดแล้วทำไมมันเกินล่ะเพราะนักวิทยาศาสตร์ก็กลัวตายไม่อยากให้ตายเหมือนกันก็พยายามหาทางที่ทางนั้นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อที่จะยับยั้งเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นหรือให้บรรเทาเบาบางลงนะครับงั้นทำไมต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยเพราะว่าคาดการณ์เพื่อเป็นการป้องกันภัยไม่ให้เกิดภัยเรื่องต้องคาดการณ์ล่วงหน้างั้นพอคาดการณ์ล่วงหน้าได้ปั๊บอุ๊ยอีก7วันจะเกิดปัญหานี้ปั๊บใช่ไหมครับเรารู้วันนี้งั้นวันที่1 2 3 4 5 6รีบแก้ไขซะวันที่7ก็อาจจะไม่เกิดหรือเกิดเบาบางลงรู้แล้วเตือนถูกไหมครับคนน้อยอย่างวันนี้ถ้าเรารู้ว่าจะมีการไปยิงเด็กตายเนี่ยเราบอกล่วงหน้าได้ปั๊บเด็กก็ไม่ตายแต่เราไม่รู้ถูกไหมครับแต่ตรงนี้เราเฝ้ามองมันดูได้พฤติกรรมคนจับเป็นลำบากนี่มันของยาบ้าก็ดีนะครับที่ผลของไฟฟ้าที่ก็ดีบอกว่าช่วงนี้คนทั่วโลกเนี่ยจะแบบโมโหง่ายโกรธง่ายแบบสมองปัดเพราะว่ามันมีขึ้นรบกวนน้ำในสมองเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงองศาไปทำให้มันหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับแล้วถ้าไปเสพยาบ้องยาบ้าได้ไปกันใหญ่เลยนะครับไปกันใหญ่เลยนะงั้นผมย้ำว่าตรงนี้นะครับเรื่องของตัวจุดดับหรือตัวพลังงานยุบตัวไปเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่านะครับมีแรงบางอย่างเป็นแรงกราวิตี้แรงโน้มถ่วงก็ดีจะเป็นแรงพุชแรงเพาของการระเบิดจากเนเมซิสก็ดีมีผลทำให้กระแทกตัวอาทิตย์เราไม่เห็นเท่านั้นเองการที่เราไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันไม่มีถูกไหมครับทุกวันนี้ต้องอาศัยนาซาดูอะเขาปกปิดแต่ก็ไม่รู้นี่คือทำไมต้องถ่ายรูปดวงอาทิตย์เองว่าดูว่าองศาตรงนี้มันตรงหรือเปล่ามันใช่หรือมันไม่ใช่จุดดับตรงนี้เขาบอกมานะมันจะเคลื่อนที่จากซ้ายมาขวาเสมอใช่ไหมครับเนี่ยจากซ้ายมาขวาเสมอใช่ไหมโอ้ยดวงอาทิตย์โคจรจากซ้ายมาขวานี่คือทิศตะวันออกนะทิศตะวันตกของดวงอาทิตย์นะแต่ทำไมเวลาผมถ่ายภาพมาจุดจากจุดนี้นะครับถ้าเกิดถ่ายตอนเช้าเนี่ยมันหงายขึ้นที่ตะวันตีตังกาอย่างนี้เหรอฟองคือมันคว่ำลงพอตะเย็นมันคว่ำลงนั้นตอนนี้คืออะไรครับมันเหวี่ยงขนาดนี้เหรอมันเหวี่ยง180องศาเพราะอะไร
อยู่ในประเทศไทยเห็นงี้มันไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ดวงที่มันใหญ่มหาศาลมีมวลถึง 97% ถูกไหมครับโลกกระจิ๋วเดียวอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ดวงที่ไม่มีทางเปลี่ยนขนาดนั้นได้แต่โลกเราเนี่ยล่ะเปลี่ยนแบบไหนล่ะกลางคืนดูดวงจันทร์ขึ้นถูกทางไหมวันนี้ขึ้นทิศนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนหรือเปล่าแต่มันจะขึ้นลงช้ากว่ากัน 5-5 นาทีนะครับจำไว้ก่อนนะดวงจันทร์รอบโลก2รอบใน24ชั่วโมงงั้น2รอบนะ12ชั่วโมงมาครั้งหนึ่งแต่จะช้ากว่ากัน 5-5 นาทีเสมอนะครับพอช้ากันปั๊บนะไอ้ดวงจันทร์มีจุดดับดวงจันทร์มีด้านหน้าด้านหลังด้วยเพราะดวงจันทร์นะครับทางด้านดาราศาสตร์เรียกว่าชัดไลท์นะแต่พระจันทร์มูนไททันก็มูนถูกไหมครับงั้นเรียกมูนหมดแต่ว่ามูนของเขานะหรือดวงจันทร์ของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยหรือยูโรป้าเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองด้วยหมุนรอบดาวแม่ด้วยหมุนรอบดาวพฤหัสด้วยแต่ของเราไม่เคยหมุนรอบตัวเองเลยสักครั้งเดียวมันถึงมีด้านหน้ากับด้านหลังดวงจันทร์เนี่ยฮะถ้าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช่ไหมครับจะไม่มีด้านหน้าด้านหลังเพราะเราจะเห็นมันตลอดแต่มันไม่ใช่งั้นสิ่งที่เขาพยายามบอกเราคือสิ่งที่เขาอยากให้เรารู้เท่านั้นนี่คือที่เป็นของวิทยาการที่ว่าตรงนี้ทำไมไม่มีการบอกไม่มีการสอนกันในโรงเรียนต่างๆเพราะว่าเขาไม่อยากให้เรารู้เท่าทันเขาหรือรู้ฉลาดกว่าเขาครับหลายท่านจะรู้ที่ผมพยายามบอกว่าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นครูของขนุนนะครับที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากเอ่ยชื่อนะประเทศไทยไม่ดีอย่าไปอยู่เลยอังกฤษดีกว่านี่โอ้พูดมาบอกพ่อแม่เหอะอยู่อังกฤษดีกว่าที่ไทยนี่มาปั๊บขอยืมโอกาสเจอแม่เขาคุยกันพ่อนี่เป็นติวเตอร์คนสอนนะผมเรียนไปศึกษามาด้านนิวฟูดไฮจีนนะครับถามว่าพวกพ่อครัวแม่ครัวที่อังกฤษนะครับพวกเสิร์ฟเด็ดต้องมีสอบฟูดไฮจีนผ่านผมเป็นคนสอนเป็นคนสอบเนี่ยไปอบรมมาแค่การล้างมือนะครับโอ้โห3 วันล้างมือแบบหมอผ่าตัด3 วันงั้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีความรู้เยอะหรือว่าเขาดูถูกเราขนาดมีความศึกษาถูกขนาดนี้แล้วถามว่าคุณครูที่บอกอยู่อังกฤษจะดีกว่านี้มาเคยไปอังกฤษไหมเคยไปอยู่ไหมไปเที่ยวยังไม่เคยไปเที่ยวเลยอ่ะงั้นสื่อต่างๆที่อยู่บนโลกออนไลน์มันคนละเรื่องกันฟังเช้าเย็นปั๊บมันเชื่อตามเปลี่ยนกันนี่คือนาซาเขาบอกแบบนี้มาเนี่ยดิจิตี้ความรุนแรงแค่นี้นะรุนแรงลมมาแค่นี้เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะดูตามนี้นะเฮ้ยดิจิตี้เนี่ยเสถียรมากนะครับเห็นไหมความโปรตอนมาความหนาแน่นของมันเนี่ยโอ้เสถียรมากเลยแต่พอมาดูของจริงปั๊บเอ้ยใช่เหรอไม่ใช่เห็นไหมครับแต่ที่เขาชัดเขาโชว์ให้เราดูปั๊บมันบอกว่าใช่นะของจริงไม่ใช่นะงั้นมันมีการขัดแย้งกันในข้อมูลของมันเองเราต้องดูมาเปรียบเทียบกันว่านะครับอันไหนใช่ไม่ใช่เอามารวมกันองค์รวมอย่ามองแค่เชิงเดียวมองเชิงเดียวปั๊บเฮ้ยไม่เกิดเฮ้ยเกิดเกิดตีกันตายมองภาพรวมกันมันจะเกิดอย่างไรขึ้นมานี่คือทำไมต้องมีการนะครับถ่ายภาพด้วยคลื่นยุคความถี่ต่างๆเพื่อเจาะลึกในดวงอาทิตย์ยิ่งเจาะลึกไปมากเท่าไหร่นะครับลึกไปล้านกิโลเมตร5ล้านกิโลเมตร10ล้านกิโลเมตรยิ่งจะทราบว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรออกมาข้างนอกการระเบิดแรงดันของไนโตรเจนก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยยานิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยจะเกิดยังไงเมื่อไหร่โอกาสที่จุดดับจะเกิดยังไงโอกาสที่โคโรนาโฮหรือหลุมดำจะเกิดยังไงเพื่อเตรียมล่วงหน้าคาดการล่วงหน้าเพื่อศึกษาเป็นแนวทางป้องกันบรรเทาแก้ไขเรารู้ล่วงหน้าเราบรรเทาเราแก้ไขไม่เกิดปั๊บโอ้ยไม่เห็นเกิดที่ว่าบอกว่าเกิดจะเกิดไม่เห็นเกิดเลยเอ้า
รู้ว่าจะตายจะไปไหมมันน้ำท่วมอะฮะพูดมาย้ำแล้วย้ำอีกปั๊บโอ้ยิ่งโคราชที่โดนเยอะเลยนะครับพี่มายพี่มายท่วมก็ท่วมอะไม่เชื่อไปเชื่อสุดท้ายไม่เห็นมีใครมาขอบคุณสักคนเลยว่าที่ผมบอกพี่มายจะท่วมยี่มาเนี่ยไม่มีหรือเชียงใหม่อะเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมครับแล้วจะบอกว่าอย่างเคสเชียงใหม่จะหนักกว่าเดิมนะเรื่องของตัวดินยุบถึงแกนการเคลื่อนตัวนะครับที่ว่ากำแพงประตูช้างเผือกอยู่ด้านทิศเหนือมีการทลายลงมาโอ้ฝนกัดเซาะน้ำกัดเซาะเสร็จปั๊บเจดีย์ทางด้านประตูเชียงใหม่ด้านหลังทางช้างคลานทางโบราณใช่ไหมครับมาท่านดูทิศทางการเคลื่อนตัวของแนวดินดิมันไปตามรอยเลื่อนจากแม่ริมมาหรือเปล่าเนี่ยแม่แตงแม่ริมผ่านเชียงใหม่ไปตั้งประพีทางหางดงมันใช่ไหมเห็นชัดๆว่าแผ่นดินมีการเคลื่อนตัวแบบนี้ที่เป็นกรณีของบ้านยุบบ้านพังที่ประการก็ดีที่ใครนะที่ลาดพร้าวก็ดีเนี่ยนี่ทำไมยุบตัวได้ไงอ่ะเปิดเป็นโพรงด้านล่างมาอ้าวมันมีการเคลื่อนตัวอยู่แล้วครับต่อให้ดินแน่นไม่เป็นดินถมนะดินเดิม500ปี 1,000 ปีก็ยุบตัวหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับไม่ได้ถมดินสร้างบ้านก็ยุบตัวโลกมันหมุนรอบตัวเองมีการสั่นสะเทือนอยู่แล้วแต่มันสั่นทั้งโลกทุกวันนี้ครับโลกหมุนรอบตัวเองนะครับด้วยความเร็ว 1,700 เมตรต่อชั่วโมงท่านรู้สึกไหมนี่มันนิ่งแต่ไม่ใช่เปลือกโลกก็มีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วแต่มันเคลื่อนไหวสัมพัทธ์กับการของเราเหมือนกันถ้ามันเคลื่อนไหวกระโดดผิดปกติเนี่ยคือปัญหาที่บอกว่าถ้าเราจับมือกันแขนกันใช่ไหมครับโดดพร้อมกันไม่มีอะไรแล้วอันนี้โดดเนี่ยตึงเจ็บแล้วเนี่ยนี่กระโดดตึงเจ็บแล้วเนี่ยถ้ามันดึงไปอย่างเงี้ยโอ้โหมันคนกลางตายพอดีเลยนี่คือการของแผ่นดินไหวนะครับคือเพราะมันสั่นไม่พร้อมกันมันถูกการช็อตไม่พร้อมกันนะครับถามว่าให้ดูตรงนี้จะเห็นจุดดับเห็นลุกดำเหมือนกับเปลือกโลกเรานะครับมันมีรอยแตกรอยร้าวรอยรั่วทำให้ไฟฟ้าในอวกาศมาหาไฟฟ้าข้างล่างได้งั้นตัวเปลือกโลกเนี่ยนะที่มีน้ำครอบคลุมอยู่เนี่ยความหนา80กิโลเมตรก็ดี40กิโลก็ดี30กิโลก็ดีที่บางสุด18กิโลเมตรนะครับเหมือนฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าเนี่ยหุ้มอยู่เนี่ยถ้ามีรอยแตกรอยร้าวปั๊บไฟรั่วได้ไฟช็อตได้ถูกไหมครับเหมือนกันนะครับงั้นนี่คือวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนที่เขาไม่ได้บอกกันที่การระเบิดเนี่ยมีการคาดการเพราะว่าตัวอาทิตย์หมุนรอบตัวเองด้วยถูกไหมครับงั้นการระเบิดก็มีแรงเบี่ยงทั้งจักรวาล นี้นะครับดาวทุกดวงเหมือนโลกเรายกเว้นดวงจันทร์เราเนี่ยแหละหมุนรอบตัวเองเป็นทรงกลมหมดจักรวาลเป็นทรงกลมการที่เป็นทรงกลมงั้นมันจะเจอพื้นที่ทับซ้อนกันหลายๆจุดผมว่างั้นระบบสุริยะเรานะครับอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างมิลกี้เวย์ทริแองกูลัมกับแอนโดรเมดาขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาแสนปีไหนล้านปีไหนอิทธิพลของใครมากกว่าอย่างตอนนี้อิทธิพลของทริแองกูลัมมีมากกว่ามิลกี้เวย์มีมากกว่าแอนโดรเมดางั้นเราก็เจอแรงกระเพื่อมที่มาจากแอนโดรเมดามากขึ้นงั้นเป็นแสนแสนปีกว่าเจออีกทีหนึ่งนี่มันควรจะเกิดก็ไม่เกิดนะครับเลยเวลาไหมไม่เลยเวลาจากการคาดการณ์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เรียนรู้มาว่าเขาคาดการณ์ในกศ2004มาอัปเดตข้อมูลปีกศ2014ยังตรงตามซีเควนซ์ที่เกิดขึ้นมาเพียงแต่ว่า2030อีก8ปีเนี้ยมันเกิดภาวะ Little Ice Age แน่นอนเราเห็นชัดว่าภูมิอากาศผันผวนทั่วโลกที่เย็นเป็นร้อนที่ร้อนเป็นเย็นฝนมาน้ำมาเยอะแล้วการคาดการณ์ต่างๆก็บอกว่านะครับอีก8ปีกรุงเทพจมน้ำโซจมน้ำหลายเมืองจมน้ำแน่นอนน้ำขึ้นแน่นอนเอ๊ะทำไมน้ำทะเลหายไปที่อันดามัน6เมตรน้ำทะเลหายไปที่ทางชวา100เมตรออสเตรเลียแต่ประเทศแล้วทำไมน้ำจะท่วมโลกล่ะทำไมประเทศอาจจะถูกน้ำจมขึ้นมาเรื่องมรดกล่ะ
น้ำมันไหลสายแห้งเหือดแห้งเหือดไปมันถอยหลังไปถ้ามันมาใหม่นะครับจากฟ้าก็มาจากล่างก็มานี่หนักไหมวิกฤตการณ์โนอาก็เกิดแบบที่มันกันนะครับถึงศึกษาดูพลังงานรอบๆโลกที่ติดครับเนี่ยมันสะบัดแกว่งไปแกว่งมาไม่เท่ากันไม่เถียงหลุมดำที่ปล่อยลมออกมาพัดเป๋ไปเป๋มามั่วไปหมดเพราะอิทธิพลของดวงดาวที่เข้ามาในระบบสุริยะเราและมันกำลังจะเข้าในอินเนอร์แล้วอินเนอร์คือวงแหวนอุกกาบาตนะครับเราแยกระบบสุริยะเรานะครับเป็น2ส่วนด้วยกันหายไปไหนตึ๊บเนี่ยนะครับตรงนี้คือวงแหวนที่แบ่งบอกว่าชั้นนอกชั้นในคือวงอุกกาบาตตรงนี้ผมจำชื่อมันนะมันเคยเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งก่อนที่จะถูกระเบิดแตกเป็นเสียงและกลายเป็นวงแหวนอุกกาบาตล้อมรอบงั้นด้านนอกดาวพฤหัสดาวเสาร์เนปจูนและพลูโตคือด้านนอกด้านในก็มีดาวอังคารมีโลกมีดาวศุกร์มีดาวพุธตอนนี้ครับมันกำลังเข้ามาเลยตรงนี้มาแล้วเลยวงแหวนอุกกาบาตมาแล้วนะครับงั้นมันเข้ามาใกล้โลกมากขึ้นเข้ามาดูทิศมากขึ้นอิทธิพลเยอะมหาศาลอิทธิพลเยอะมหาศาลยิ่งเข้าใกล้เท่าไหร่นะครับอันตรายยิ่งมากขึ้นเท่านั้นที่โดนเผาโลกไปนะครับก็ดูแล้วนี่คือการตรวจสอบภาวะไฟฟ้าเข้าโลกเราครับที่คนโลกเหนือที่บอกว่านาซาทำมาเนี่ยส่วนมากคือพื้นคนอเมริกันเป็นหลักนี่คือตัวของอนอมาลีที่แบบผิดปกติเกิดขึ้นมาเหมือนที่บอกว่าน้ำทะเลที่ภูเก็ตเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยตอนนี้ครับประมาณ28องศาเซลเซียสเป็นบางช่วง1องศามันเกิดได้ยังไง1องศานี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นงั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่อยากบอกประชาชนเป็นanomalyจะเอาการนะวิอะไรมาเกิดเหตุโอ้ย dark matter dark energy เหมือนตรงนั้นจะไปนะถ้าไปนี่เหมือนผีดุจบไม่ไปแล้วตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราเกิดขึ้นมางั้นท่านทั้งหลายนะครับต้องดูดีว่าเหตุการณ์พวกนี้เป็นของจริงที่เราไม่ได้ต้องการจะให้ท่านเกิดความวิตกกังวลในทั้งสิ้นแต่รู้ปรับตัวให้รอดการแปลงตัวเห็นไหมครับแปลงตัวรุนแรงไหมเนี่ยของขั้วหนาแม่โลดขั้วโลกเหนือรุนแรงมากนะครับตัวของคอสมิกเลย์เห็นไหมลูกกระโดดเต็มเลยลูกโดดคือการอะไรครับคือการที่มันมีอะไรฮะมีความรุนแรงเหมือนที่เราเห็นว่ากล้องนะครับที่ยานอวกาศนะครับที่มันมีปัญหาเป็นโซโหลากอสมีปัญหาหมดนะครับสำคัญคือความถี่โลกณตอนนี้เห็นความถี่ไหมฮะละเอียดยิบเลยว่าอยู่นะครับอยู่ที่5เมกะเฮิรตซ์ที่ผ่านมาสเกลจะสูงนะฮะวันที่20บ้าง80บ้างแต่นี้เห็นว่าความถี่เนี่ยละเอียดอย่างยิบว่าคลื่นหัวใจโลกนั้นมีความผิดปกติต่ำนะต่ำงั้นอันนี้ขึ้นต่ำปั๊บมันก็กระทบกับขึ้นสมองขึ้นหัวใจของสิ่งชีวิตเหมือนกันเหมือนอย่างผมเนี่ยที่กระทบโดยตรงเลยนะครับที่ว่าหัวใจห้องซ้าย 3-4 เนี่ยดินหัวใจรั่วแล้วไฟฟ้าก็กระตุกขึ้นงี้ปั๊บตีตึ๊บสัมพันธ์กันนะครับแต่ยังไม่ตายจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะเราไม่รู้ความตายในอนาคตไม่มีใครจะบอกตายแน่นอนแต่ว่าตรวจรักษามาก็ไม่รักษาครับคือตรวจไปเนี่ย3ปี4ปีก็โอเคยังดีอยู่แต่ปีนี้หนักหน่อยนะครับหนักกว่าปีที่แล้วนะครับคือลิ้นหัวใจรั่วมากขึ้นความถี่นั่นมากขึ้นแต่ผมแข็งแรงมากก็ตกใจไอ้ทำไมดูร่างกายปั๊บกันสบายมากคือยังแข็งแรงออกกำลังกายอยู่เพราะทำงานหนักเดินขึ้นเดินลงเยอะนะครับ
ก็เร่งสร้างบ้านให้ท่านบางคนด้วยงั้นร่างกายที่มีการเตือนภัยมาเนี่ยถือผมถือว่าดีนะวันนี้ทำได้แต่รันมากไม่ได้นะครับนี่คือพยายามบอกว่างั้นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็จะให้โลกตรงเสมอก็จะไม่บอกว่าโลกละเอียงไม่พูดงั้นกราฟิกให้คนดูเข้าใจง่ายๆขึ้นแต่พอแสงที่เกิดมาปั๊บเนี่ยแสงมีปัญหาเราถึงรู้ว่ามันมีการเอียงแต่ดูตามนี้ก็ไม่เอียงไม่เยอะแต่ทำไมตอนถ่ายภาพจุดดับดวงอาทิตย์มันเยอะเหลือเกินนะยังจะบอกว่ามันสับสนไปหมดว่ามันคืออะไรที่ทำไมถ่ายตอนเช้าขึ้นด้านบนถ่ายเย็นลงด้านล่างทำไมมันกลับกันมากมายขนาดนี้งั้นหลายถึงหลายอย่างนะครับทุกคนรู้ไม่หมดต้องอาศัยประกอบกันช่วยเหลือกันเก็บข้อมูลมาว่าท่านอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนเนี่ยฝนตกน้ำท่วมไหมลมหนาวมาหรือยังทางทิศไหนเป็นไปได้ครับหาไม้มาปักหน้าบ้านดูเถอะว่าตอนเช้าที่ขึ้นมาเนี่ยเงาอยู่ตรงไหนขีดไว้ดูความเปลี่ยนแปลงถ้ามันเอียงไปทางทิศใดทิศหนึ่งปกติถ้ามันเอียงกลับไปกลับมาเนี่ยไม่ปกตินะครับเอาไว้เตือนตัวเองด้วยสำคัญมากทุ่นบ่งบอกว่าน้ำมีการเคลื่อนที่มีปัญหาตัวเช็คหลายกลุ่มแล้วว่าเฮ้ยตั้งแต่ของคลื่นมีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนย้ายของมวลน้ำอย่างตอนเนี้ยมีทุ่นนักที่ฟิลิปปินส์กระพริบปั๊บอ่ะแล้วก็ไปกดดูอันนี้จะว่าน่าเป็นอุกกาบาตตกใส่นะครับไม่น่าเป็นสงครามแต่ดูลูกคลื่นลงมาปั๊บขึ้นตึ๊บต่อแล้วขึ้นตึ๊บต่อแล้วนี่คือฟอร์แมตของการเคลื่อนที่ของมวลน้ำมันควรจะขึ้นจะลงใช่ไหมครับแรงก็แรงไปเลยสม่ำเสมอนี่คลื่นไม่สม่ำเสมอแต่การตรวจดูนะครับพบว่ามันเป็นเชฟวีเชฟเป็นของตกมากกว่ารุนแรงมากก็มองว่าเป็นอุกกาบาตตกง่ายดีแล้วเป็นพวกสเปนยังตกลงมานะครับไม่ใช่เกิดจากตัวอื่นนี่เรามาดูยิบดูที่นี่ครับทางด้านปากีสถานนี่คือทางด้านอินเดียทางด้านทิศตะวันตกนะครับทางด้านปากีสถานอัฟกานิสถานดูคลื่นเห็นไหมฮะเหมือนไหมฝั่งตรงข้ามกันนะที่ทางด้านปากีสถานกับที่ฟิลิปปินส์ใกล้ๆไต้หวันลักษณะคลื่นคล้ายกันไหมครับขึ้นปั๊บเจอสองลูกนะครับนี่คือที่ปากีสถานนี่คือที่ทางไต้หวันทางฟิลิปปินส์เห็นคล้ายกันไหมครับอยู่คนละฝั่งกันเลยนะมาดูที่พม่าต่อบังกลาเทศอันนี้ยังชัดเจนว่าเกิดจากพายุเกิดจากลมเห็นไหมคลื่นมีขึ้นมาปั๊บลงมาปั๊บเนี่ยแต่ตรงนี้บอกว่าไม่ปกติพอดูจากลมแล้วพายุแล้วไม่น่าใช่ต้องมีการกระเพื่อมของน้ำแต่น้ำยังไม่มีการเคลื่อนที่ยังไม่มีการถ่ายเทดูที่ชวาเริ่มมีไหมครับเนี่ยขึ้นมาปั๊บลงมาปั๊บอ้าวตกดีละน้ำมีการถ่ายเทน้ำมีการเคลื่อนย้ายคลื่นถึงเป็นแบบนี้นะฮะมาดูออสเตรเลียใกล้กันถูกไหมชวาเลยใกล้กันงั้นเหมือนกันมาดูฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของออสเตรเลียมั่งนะครับเห็นไหมเห็นความแปลกๆไหมครับขึ้นปั๊บลงมาตอกแล้วเนี่ยครับผมบอกว่าคือนี่คือปรากฏการณ์น้ำกระเพื่อมแต่กระเพื่อมไม่มากงั้นตัวแผ่นทวีปเนี่ยแผ่นออสเตรเลียแผ่นอินเดียเนี่ยมีการขยับตัวเยอะแต่เพราะว่าขยับทั้งแผ่นจึงไม่รู้สึกไม่มีการรายงานเพราะแผ่นทั้งแผ่นกระเพื่อมไม่ได้เกิดจากไฟฟ้านะฮะการขยับตัวของแผ่นเกิดการดันตัวของแผ่นมันต่างกันระหว่างแผ่นดินไหวคือไฟฟ้าช็อตสปาร์กเข้าหากันแต่มัน
แผ่นทวีปมันเคลื่อนมันขยายมันเกิดแรงดันพร้อมๆกันจากทางใต้โลกที่เป็นแบบนี้ดูด้านบนเห็นลักษณะคลื่นเหมือนที่ทางด้านปากีสถานไหมครับสังเกตเราอยู่กับสิ่งผิดปกติจนคิดว่ามันปกติประเทศขึ้นเหมือนเดิมฝนตกน้ำท่วมเหมือนเดิมวัฏจักรเหมือนเดิมนี่แหละครับเราตายใจเราติดในสังสารวัฏที่ตายใจคอมพิวเตอร์ทำไมเสียทำไมซ่อม2วันไม่ติดมีปัญหาวันนี้ซ่อมติดให้เสียเวลาเหนื่อยจากกลางแดดมาตรงนี้ต่อทีนึงกลับไปกลับมาพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนถึงความผิดปกติของธรรมชาตินะครับธรรมชาติเรื่องของฝนของน้ำวันนี้มีข่าวว่าพายุมางี้มาพายุมีมาแน่นอนไอ้คำว่าพายุที่นี่ว่าภาษาไทยนะคือพายุหมดถ้ามาลมแรงฝนตกแรงพายุหมดเนี่ยแล้วจะออกข่าวว่าเช่นพายุโนรูนะพายุโนรูขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะครับเป็นพายุไซโครนนะไต้ฝุ่นอย่างเงี้ยอุดมฝั่งเป็นเฮอริเคนเงี้ยฝรั่งเขาแยกไว้นะครับแล้วบอกอ้าวโนรูเป็นไต้ฝุ่นที่บอกเวียดนามมาพายุโนรูนะครับมาลดความรุนแรงที่ประเทศลาวกลายเป็นดิเพรสชันพายุโนรูเข้ามาประเทศไทยเป็นร่องความกดอากาศต่ำฝนตกชุกชุมพายุเสมอไอ้คำว่าพายุนี่คือฝนตกรุนแรงปริมาณน้ำฝนเยอะลมกระโชกแรงนะครับแรงมากแรงน้อยมันก็เกิดขึ้นมาถามว่าจริงไหมผมก็ว่าจริงเนี่ยผมดูมาเนี่ยครับเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศต่ำอย่างที่บอกว่าครับนี่ครับมาถึงอเมริกากลางทะลุแคริบเบียนนี่ครับไปนะครับไปตรงทางด้านตะวันออกของบราซิลซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นขั้วโลกใหม่ในอนาคตจากการคาดการณ์ของสำนักนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นตรงนี้ครับร่องอากาศต่ำมันคุมพื้นที่มาแล้วท่านดูนะถ้าต้องดูเองมากกว่าจะละเอียดว่ามันมีร่องอากาศต่ำเป็นลูกๆปุบปุบมาต่อเวลามาก็ชี้ชัดว่ามันจะพาฝนมามันจะมารุนแรงตรงใกล้ๆฟิลิปปินส์นะฮะเพราะตรงนี้มันมีผลเรื่องของแผ่นเปลือกโลกเรื่องของความชื้นเรื่องของไนโตรเจนใต้น้ำแผ่นฟิลิปปินส์เพลทนะครับลูกบอลตัดเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรนะครับจะมีเหมือนไนโตรเจนเหลวเป็นชั้นบรรยากาศลงทีหนึ่ง underworld water underworld ก็เรียกโลกใต้น้ำเป็นน้ำเหมือนกันมีคนมาสร้างหนังเยอะๆเลยจากข้อมูลต่างๆเหล่านี้งั้นเห็นการเคลื่อนตัวนะครับเนี่ยท่านดูเริ่มต้นใหม่นะว่าตอนนี้เวลานี้เนี่ยท่านดูนะครับตัว L มีกี่ตัวเคลื่อนที่ไปอย่างนี้ไหมเล็กมาปั๊บใกล้ๆใหญ่ขึ้นถึงบอกว่าครับมองเห็นว่าเรื่องของน้ำที่เข้ามานี่มีพายุอีกคร่าวๆ5ลูกถามว่ารุนแรงรุนแรงแต่พูดถึงเขาจะพาน้ำมาหาเราจะเจอน้ำเยอะนะตอนนี้บ้านรุ่นพี่ที่สุพรรณก็น้ำท่วมเรียบร้อยแล้วนะครับที่สามพรานก็น้ำท่วมเรียบร้อยแล้วหลายพี่น้ำท่วมหมดนะครับแต่ละพีบวกครกซึ่งไม่เคยท่วมก็ท่วมเหมือนกันตอนนี้นะครับแล้วแต่เนี่ยหลายจุดที่บอกไว้น้ำปิงดันน้ำทะลุท่อออกมาเรานอกวงการนะคุยกันเองอย่าไปโทษใครเพราะว่าในระบบพูดลำบากนะเห็นอยู่ฝนตกมาน้ำเหนือจะมาเยอะนะครับถ้าราชการเชียงใหม่ไม่ให้น้ำท่วมพร่องน้ำปิงไปซะให้น้ำปิงเป็นแก้มลิงรับน้ำเหมือนในอดีตเชียงใหม่น่าจะไม่ท่วมฝนตกน้ำมันไหลเร็วอะฟูลงมาน้ำปิงไปเปิดไปสิเขื่อนภูมิพลน้ำยังน้อยอยู่ถูกไหมครับดอยเต่ายังแล้งอยู่ปล่อยได้อย่าหัวการต้องเที่ยวเดี๋ยวกลัวลอยกระทงน้ำมีไม่เต็มตลิ่งไม่สวยมันก็ไม่ใช่
งั้นบางครั้งบางคราวถ้ามีอำนาจเอาความชอบธรรมเป็นหลักดีกว่าไหมน้ำท่วมรถราเสียหายบ้านช่องเสียหายตู้เย็นเสียหายของพังเราจะโทรมากันนี่ก็ได้กันใหญ่มันก็ไม่ใช่นะครับไม่ได้ว่าใครนะครับผู้ที่ฟังเนี่ยอย่างเนี้ยโอ้โหดูดิครับประเดิมเทอมมันเนี่ยฮะมวลมหาศาลพายุลูกใหญ่ๆดึงไปทั้งเลยแล้วถามว่าเอ้ยมันอยู่ไกลบ้านเราใช่ไปเถียงยิ่งมันใหญ่โอ๊ยไม่เกี่ยวกับเราไม่ครับมันก็ดึงมวลน้ำจากอินเดียไปผ่านเบงกอลผ่านน้ำมันไปเหมือนกันดึงมวลความชื้นนะครับจากทางที่ลงใต้ไปผ่านสุมาตราเข้าอาเจหรือเนื่องจากนะครับจากชวากับบอร์เนียวขึ้นไปจีนใต้เข้าเวียดนามไปมีผลหมดนะครับโลกเราจริงๆมันเล็กนิดเดียวนะมันไม่ได้ใหญ่โตจริงจังเอาง่ายๆทุกวันทุกคืนเห็นไหมครับว่ากล้องพวกนี้ไม่เคยเปิดครบสักทีเลยมีกล้องเสียมั่งอะไรมั่งหนึ่งเขาตัดสัญญาณเพื่อไม่ให้เรารู้ว่ามันเสียจริงดูมา 3-4 ปีไม่เคยมีวันไหนที่แบบทุกกล้องทำงานได้หมดเลยมันก็เสียทั้งปีอย่างนั้นนะเห็นไหมครับกลางวันก็ดูไม่ได้นะไม่ใช่กลางวันดูได้ดูไม่ได้ครับเนี่ยที่มาตอนนี้ถามว่าถ้าเราปล่อยน้ำจากป่าแดดไปเยอะระหว่างทางน้ำกระจายไปได้ครับเขื่อนภูมิพลแน่นอนครับตอนนี้มีน้ำที่ 80% แล้วรักษาระดับนี้ไว้เพราะคอยพายุลูก 4-5 ลูกคำว่าพายุคือว่าพายุเข้ามานี่ไม่ใช่พายุแบบแต่ว่าน้ำจะเยอะง่ายๆครับภาษาไทยพายุหมดนะใช่ไหมฝนตกลมแรงต้นลำไยโคมคางพายุหมดนะผมอยู่เชียงใหม่มารู้โอ้โหหลุมต้นลำไยหักโค่นทีโอ้โหพายุมาเพราะเกิดลมแรงนะครับลมแรงมาเขื่อนธนิกิจ68เลยนะครับแต่นอกนั้นเห็นไหมฮะจากลำปางมาปั๊บเยอะหมดเลยจริงๆนะครับถามว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกแต่ละพื้นที่นะครับของปีนี้ถ้าเทียบกับปี2554แล้วเนี่ยปีนี้ค่าเฉลี่ยน่าจะ 80% นะครับคือผมจำตัวเลขเชียงใหม่อย่างเดียวตอนนี้เพราะเชียงใหม่คนทำมากเลยว่าอย่างเชียงใหม่ปี54เนี่ยน้ำฝนตกทั้งปีประมาณ 1,300 มิลลิเมตรแต่ปีนี้ปี65เอาแค่เดือน30กันยายนเนี่ยน้ำฝนทั้งเชียงใหม่นะครับตกมาเฉลี่ย 1,900 มากกว่าปี54 600มิลลิเมตรแล้วปี54ทั้งปีนะเห็นไหมครับที่เกิดน้ำท่วมใหญ่น้ำเหนือไหลไปเนี่ยงั้นน้ำฝนตกมาแค่ 1,300 มิลลิเมตรแต่ปีนี้แค่กันยายน 1,900 แล้วมันเกินปี54ไป600มิลลิเมตรแล้วแต่เพราะการบริการน้ำที่ดีทำให้น้ำไม่ท่วมแต่บางจุดบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมเยอะอย่างเชียงใหม่เนี่ยแก้ยังไงถามว่าทำไมสนใจเชียงใหม่เยอะก็เชียงใหม่เป็นบ้านเกิดของแม่ผมนะครับคุณแม่ผมเกิดเชียงใหม่ก็เป็นลูกเขาหนึ่งเหมือนกันนิดเดียวคุณพ่อกรุงเทพแม่เชียงใหม่งั้นเชียงใหม่เป็นญาติพี่น้องเยอะเหมือนกันงั้นเชียงใหม่ก็พยายามเตือนทุกคนเท่าที่เตือนได้นะฮะเตือนได้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับยังเยอะอยู่นะครับอันนี้ดูพื้นที่ลำตะคองน้ำ 105% ลำตะคองนี่บอกว่าครับฝนตกมาที่เขาเขียวที่เขาใหญ่เนี่ยก็ต้องลงหมูสีใช่ไหมฮะหมูสีก็ลงปากช่องก็ลงลำตะคองมันเป็นตักกักง่ายๆที่เราต้องเห็นนะครับแต่ก็ถือว่าบริหารได้ดีนะครับคือน้ำท่วมน้อยลงก็ดูว่าถึงเดือนตุลาหน้าเนี่ยจะมีน้ำท่วมขังแค่ไหนแต่กรุงเทพมหานครนี่ไม่อยากจะพูดถึงนะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วเหนื่อยไม่น่ารอดเพราะคนที่ไม่เป็นนะครับก็ลำบากนะไม่เป็นลำบากคนที่เป็นจะง่ายหน่อยไม่เป็นนิดๆลำบากหน่อยนะครับอาจารย์เสรีนะครับ
ท่านบอกว่านี่ไหมฮะประเมิน65มีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ทุกสำนักออกมาพูดเหมือนกันไหมด้วยความเคารพนะไม่ได้ว่าเลยผมแต่ผมพูดก่อนอาจารย์เตรีนะนะฮะของท่านต้องคอยข้อมูลจากผิวโลกเยอะๆมาแล้วก็มาทำการท่านเก่งนะท่านเก่งนะว่าท่านอยู่พิชานในวงการต้องแบบว่าต้องพูดให้ตรงถึงเวลาเป็นซีเควนซ์งั้นเราเตือนล่วงหน้าไกลๆเพราะคนอาจจะไม่สนใจเราก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเคยไปมีโอกาสไปบรรยายว่าพร้อมกับท่านเรื่องเกี่ยวกับชุมนุมของพิบัติภัยระหว่างประเทศนะครับที่โรงแรมแชงกรีล่าน่าจะไม่ผิดเนี่ยท่านพูดหัวข้อหนึ่งหัวข้อพูดเรื่องหัวข้อเนี่ยพายุสุริยะเรื่องของโรคตะโกนสนามแม่เหล็กญี่ปุ่นก็อึ้งเหมือนกันนะครับอึ้งเหมือนกันพื้นที่เสี่ยงภัยท่านวิเคราะห์มาขนาดนี้แล้วอ่ะอย่าคิดว่ามันไม่เกิดต้องมองว่ามันเกิดก่อนมันจะเกิดอย่างนี้แน่นอนเราจะแก้ไขอย่างไรถูกไหมครับต้องตั้งโจทย์นี้มันเกิดแน่นอนแต่แก้ไขอย่างไรเตรียมแผนการให้เรียบร้อย1 2 3 4 5มันไม่เกิดสบายใจไม่ต้องอายใครเตรียมตัวเกอร์แต่ถ้ามันเกิดเรารับมือได้แต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่เกิดคุณไม่วางแผน1 2 3 4 5ปั๊บมันเกิดมาความเสียหายเกิดกับตัวคุณและครอบครัวเงินหายากนะสงครามก็จะเกิดขึ้นอยู่โอเปกเข้าหน้าหนาวน้ำมันต้องการใช้เยอะรัสเซียมีปัญหาพลังงานเยอะไม่ปล่อยแก๊สมามีการระเบิดท่อแก๊สขึ้นมาตัดกำลังระหว่างรัสเซียกับเยอรมันที่มีปัญหากันโอเปกลดการผลิตน้ำมันผมชิบหายสิครับโลกขาดแคลนพลังงานทะลึ่งลดราคาสินค้าขึ้นทุกอย่างขึ้นบนแน่นอนหรือโอเปกป่วนใครไม่รู้ช่วยรัสเซียช่วยอเมริกาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าลดการขุดน้ำมันวันละ2ล้านบาร์เรลจะซ้ำเติมเศรษฐกิจโลกซ้ำเติมทุกอย่างงั้นหายนะเห็นว่าหนึ่งเรื่องของความอดอยากเศรษฐกิจเนี่ยเห็นอยู่ผมก็ตอกย้ำว่าทองขึ้นราคามีเงินซื้อไปไม่มีตังค์ไม่ต้องมาบอกผมไม่ต้องมานั่นกับผมถ้ามีซื้อเท่านั้นเองครับนะครับอย่าไปโทษใครเป็นทั่วโลกวิกฤตการทั่วโลกอะไรก็แต่ปั๊บวัฏจักรขึ้นมาสูงปั๊บก็ต้องลงเหมือนล้อเกวียนเห็นไหมครับงั้นวิกฤตการเกิดทั่วโลกน้ำก็จะท่วมสินค้าจะราคาแพงขึ้นรถก็มีปัญหาเจอน้ำท่วมจึงจะแก้ไขยังไงอ่ะจะสร้างโครงสร้างเขื่อนสร้างไม่ทันแล้วดูข้อมูลวิชาการของอาจารย์เสรีนะครับฝันร้ายครั้งที่จะไม่กลับมาแต่วิกฤตยืดเยื้อฝันร้ายไม่กลับมาแต่วิกฤตยืดเยื้อถามว่ามันต่างกันตรงไหนผมว่าฝันร้ายเต็มเร็วกว่านะวิกฤตยืดเยื้อที่ผมว่าหนักกว่านะครับนะดูดีๆนะนะครับดีๆนะฮะว่าผมเน้นย้ำแล้วว่าน้ำจากฝนเป็นหลักมากกว่าน้ำจากเขื่อนคือน้ำจากฝนมันตกใต้เขื่อนเนี่ยกรุงเทพเนี่ยจากฝนเป็นหลักเลยกรุงเทพทุกตัวลงเยอะนะครับแถมคนไม่เป็นเรื่องเป็นลือกระสอบทรายที่อุดท่อข้างล่างไว้อ่ะกันน้ำย้อนเนี่ยก็พูดลำบากเหมือนกันขออนุญาตที่เอ่ยอ้างท่านนะครับคือท่านโพสต์มานี่เห็นพอดีเรื่องของวันนี้ก็หนักกับเรื่องของวิกฤตที่ว่าการยิงกันเป็นหลักนะครับก็มีข่าวเยอะหน่อยเรื่องของการยิงขีปนาวุธชัดเจนว่าอยู่ๆอเมริกาไปจะซ้อมรบกับเกาหลีจะซ้อมรบกับญี่ปุ่นต่อเนื่องกันเพื่อต้องการสร้างความตึงเครียดงั้นถามว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปเนี่ยผมก็ต้องทำแล้วในการซ้อมปรากฏว่ามีการซ้อมของเกาหลีกับอเมริกานี่ปรากฏว่าโทษนะครับก็เรียกเฟรนด์ไฟ
ยิงตกใส่ฐานตัวเองไม่ทราบเป็นเพราะอะไรข่าวไม่ออกเงียบรับเจอเงียบรีบกบข่าวเลยอายเขาไปโทษเกาหลีเหนืออย่าลืมว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แยกแตกกันเพราะอเมริกาใช่ไหมหลังสงครามใช่ไหมเขาต้องการรวมชาติเป็นชาติเดียวอยู่แล้วแต่คุณต้องการแยกเขาใช่ไหมคือพวกสายนี้ก็แปลกๆนะครับอย่างในพลแม็กอาเธอร์เนี่ยตีกับทหารเกาหลีเหนือจนถูกชายแดนจีนข้ามน้ำยานรูแล้วเนี่ยนะครับงั้นแล้วรู้ว่าจีนบุกมาแน่นอนนะครับแต่ทางฝ่ายแทนนายทหารที่ดีซีก็กลัวว่างั้นแม็กอาเธอร์บอกต้องระเบิดสะพานน้ำยานรูเพนต์ก็บอกว่าระเบิดได้ระเบิดครึ่งเดียวนะครึ่งฝั่งเกาหลีนะครึ่งฝั่งจีนถ้าระเบิดนะมันจะไปประกาศสงครามกับจีนตลกไหมฮะสุดท้ายพอมันระเบิดสะพานน้ำยานรูปั๊บกองทัพจีนโอ้โหกรีธามาปุ๊บๆๆอเมริกันแตกพ่ายออกมาทหารไทยไปยันไว้ให้อเมริกาถอยทัพระวังศึกพวกนี้มันเป็นการค้าสงครามการค้าอาวุธนะครับอเมริการู้ว่าสงครามทำให้เศรษฐกิจดีการค้าขายดีจึงขับสงครามมาตลอดเรือเมย์ฟลาวเวอร์มาขึ้นฝั่งที่ไหนครับที่นิวฟันแลนด์ใช่ไหมครับแต่ก็มาก็อินเดียแดงมาช่วยเกิดวันแตงกิฟวิ่งสุดท้ายเข็นฆ่ามาอินเดียแดงจากฝั่งตะวันออกจนฮอคคณีสูญพันธุ์ไปถึงตะวันตกไปถึงเผ่าซูสุดท้ายแล้วทำสัญญาสงบศึกให้เป็นเขตนิคมของอินเดียแดงแต่ตรงนั้นห้ามทหารอเมริกาเข้าไปนะครับถือว่าเป็นประเทศของเขานะมีเผ่าซูมีเผ่าอะไรมีเผ่าผมจำไม่ได้แล้วมีตอนนี้เผ่าซูเพราะว่าจับพวกซูเยอะเนี่ยนีวาดาชนะของเขานะเข้าไม่ได้นะนี่คือสัญญาที่เซ็นไว้นะครับเรื่องหลายเรื่องเราบางทีพูดไปก็อย่างนั้นน่ะอดีตแก้ไขไม่ได้ทำปัจจุบันกับอนาคตที่ดีๆนะเตรียมความพร้อมเรื่องของน้ำท่วมยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนโศกนาฏกรรมเยอะคนตายเยอะก็โอเคนะครับนี่เราก็มาดูเรื่องของคำถามกันนะครับว่ามีคำถามอะไรบ้างเขาคอพระแป๊บเสียงชัดนะครับคุณคณิษฐานะครับอยู่ไหนไม่บอกเลยนะครับคุณสุวิจัตพิจิตรแน่นอนอย่าลืมมิตรฟ้าอากาศนะครับบนรถไฟไปกรุงเทพจากเชียงใหม่ไปใช่ไหมครับเนี่ยคุณนัทนันพิษโลกชัดเจนคุณจะเดินวิทย์เชียงใหม่ชัดเจนไม่มีฝนนั้นนะครับใช่ครับเชียงใหม่เบาลงแต่ว่าทางปลายน้ำหนักหน่อยคือทางต้นน้ำนะครับทางแม่กันแม่กวงแม่แตงทางเชียงดาวเนี่ยนะทางชายประการเนี่ยฝนไม่ลงงั้นระดับจะเริ่มลดลงเรื่อยๆแต่ทางปลายน้ำคือสันตพีหางดงไปหาลีลำพูนไปหาดอยเต่าเนี่ยน้ำจะไปทางนู้นเยอะขึ้นนะครับหลักสี่ฝนกำลังตกสภาพชัดเจนชัดนะครับคุณเอสเคลียนะครับคุณเอกวัตรบางเขนชัดเจนชัดแม่สอดเสียงชัดเจนครับคุณเจ๊กกี้ฟาร์มเฮาส์อู้แม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเตรียมตัวนะครับจะมีน้ำเยอะนะครับแม่สอดอุ้มผางนะครับตั้งแต่แม่ทะเลียงลงไปนะครับทางแม่ทะเลียงแล้วไปดอยเลยนะเดี๋ยวอ่อมก่อยนะครับจะมีน้ำเยอะเตรียมตัวนะคุณเอกวัตรนะครับคุณแก้สวัสดีครับวิวทาซิสเตอร์ขึ้นราคานะครับจากร้อยเป็น350 บาทผมแนะนำนะว่าคุณลูกครับหาซื้อวิทยุที่เป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็มี S7U ด้วยนะครับเดี๋ยวตัวอย่างให้ดูคือบอกว่าทำมันเป็นยูที่เป็นเอสเป็นยูมองแล้วว่าตอนนี้มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติธรรมดาเป็นระดับโลกงั้นคุณต้องมีวิทยุที่เป็นโซลาร์เซลล์วิทยุที่ปีนขึ้นเอสเป็นยูเพื่อฟังข่าวถ้าเหตุการณ์มันเกิดที่มาเลเซียเดี๋ยวก็มาไทยถ้าเหตุการณ์มันเกิดที่อินเดียเดี๋ยวก็มาไทยเกิดดาวเดี๋ยวก็มาไทยเกิดที่เมกาเหนือเ
ช็อตเวฟสำคัญมากและไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ตัวของวิทยุเครื่องแดง2ความถี่ช่วยได้มากสุราษฎร์ธานีนะครับณตอนนั้นเนี่ยใช้เครื่องแดงแต่เข้าคลื่นทหารตำรวจไม่มีใครว่าอะไรขออนุญาตเข้าข่ายใช้ให้เป็นแจ้งเหตุเพศภัยฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำขึ้น10เซนติเมตรตอนนี้ต้องการคนป่วยเป็นโรคหัวใจผู้ป่วยติดเตียงใช้ได้นะครับเดี๋ยวท่านที่สั่งเป็นฉุกเฉินตรงนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวส่งตามทีหลังแล้วก็ผมมือถือเสียที่บอกว่ามันจอแตกนะครับไปต้อมเนี่ยรบกวนส่งติดต่อมาถึงครั้งเพราะว่าผมต้องการทะเบียนบ้านประชาชนท่านเพื่อจะทำเรื่องจดทะเบียนต้องเสียค่าจดทะเบียนเพิ่มเติมแล้วก็ค่าเสาอากาศติดราคาวิทยุนะครับเดี๋ยวจะแจ้งไปคือตอนนี้ข้อมูลที่ copy ไว้เนี่ยมันไปพร้อมมือถืองั้นท่านที่สั่งไว้นะครับคุณาส่งข้อความเข้ามากล่องอีกทีนึงว่าท่านสั่งไว้กี่ชุดใครบ้างนะครับแล้วก็รบกวนส่งทะเบียนบ้านประชาชนมาด้วยนะครับผมจะทางร้านทำใบพกพาให้ท่านสามารถพกพาไปทั่วประเทศไทยเลยนะครับขึ้นมาฟังก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรท่านนะครับฟังช่อง39ก็ข่าวเตือนภัยตลอดเวลามาได้2 อย่างนะครับเมื่อกระปีฝนกำลังตกคุณพัฒน์ตกไม่หนักนะครับคุณนุชิตพัทลุงทรงกฎเนี่ยพระอาทิตย์ทรงกฎตนมากนะเกิดจากมีรังสีระเบิดออกมาจากดวงอาทิตย์มากระแทกชั้นบรรยากาศทรงกฎนะครับแต่มันสอดคล้องคือมีความถี่วิทยุอาจจะไปปีพระเจดีย์มากอะไรมากแล้วแต่พิธีกรรมมากแล้วแต่เนี่ยมันสอดคล้องกันพอดีนะครับแต่ถามว่ามันคือการระเบิดออกมานะครับคุณแต๊กสวัสดีครับที่เมืองทองน้ำลงแล้วนะครับคุณชมพู่นะครับคุณพิมพ์คุณวัฒนาคุณภักพรนะครับคุณดวงชัยป๋าเชียนนะครับรถไฟฟ้าไฟดับชาร์จไม่ได้ใช่ครับไฟดับหมดสิทธิ์ครับนะใช้ไฟฟ้าก็ต้องใช้ถ่านหินต้องใช้นิวเคลียร์อยู่ดีใช้พลังงานน้ำอยู่ดีถูกไหมครับผู้เตยแต่โยนะครับคุณตุลาสวัสดีครับอยู่หัดใหญ่ตำแหน่งตรงนี้ครับคุณธนพันธ์เกี่ยวข้องครับเพราะว่าคุณต้องมีวิทยุเพื่อรับฟังข่าวสารโทรศัพท์มือถือที่คุณเดี้ยงแน่นอนนะถามว่าเกิดเหตุใหญ่ๆปั๊บนะครับโทรศัพท์เดี้ยงเพราะว่าทุกคนต่างพยายามโทรกันหมดเครือข่ายล่มแน่นอน AS มีกี่ล้านหมายเลข Dtac กี่ล้านหมายเลขเอาช่องสัญญาณมีกี่ช่องถ้าทุกหมายเลขใช้พร้อมๆกันในนาทีเดียวกันแล้วพังสุราษฎร์ธานีชัดเจนมากนะครับตี 5:40 เนี่ยโอ้โหเอาตั้งเสาช่วยก็ไม่ทันระบบล่มอีกต่างคนต่างแย่งกันโทรเนี่ยล่มแล้วครับไม่รอดทั่วโลกเหมือนกันหมดนะครับแล้วไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าจะดับ7วันถามว่าเฮ้ยประเทศไทยไม่โดนหรอก14จังหวัดภาคใต้เคยไฟฟ้าดับณตอนนั้นผมบอกนะผมจำไม่ผิดผมกล้าพูดว่าผมบอกว่าพลังงานเข้ามาตกจะตกประเทศไทยพอดีปรากฏว่าไฟฟ้าดับภาคใต้14จังหวัดเขื่อนบางลางทำไฟฟ้าได้ยังทำไม่ได้รัชประภาก็ทำไม่ได้เขื่อนทุกเขื่อนดับหมดไฟฟ้าดับภาคใต้2ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงท่านจำได้ไหมจะอ้างว่ากำลังสายส่งจากภาคกลางไปจากเขื่อนเขาแหลมไปจากเขื่อนนะฮะเขื่อนชลกรเขาแหลมเนี่ยกับเขื่อนนะเขื่อนจุดไปเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะระบบมันช็อตอเมริกามีการทดสอบไฟฟ้าดับระหว่างแคนาดาอเมริกาเม็กซิโกจะจ่ายยังไงจะแก้ไขยังไงไฟฟ้าดับแน่นอนและตอนนี้ที่ทำไมสถานทูตอเมริกาประกาศเตือนมานะครับประเทศไทยมาเลเซียนี่อยู่นอกเขตนิวเคลียร์อยู่แล้วถูกไหมครับแต่เพราะว่าไอ้นี่ครับที่เข้ามาระเบิดใหญ่ๆแบบนี้ซุปเปอร์โซลาร์แฟร์มาตูมไฟฟ้ามันเข้าตามสายไฟฟ้าปิดหม้อแปลงระเบิดสถานีไฟย่อยก็ระเบิดไฟฟ้ามันจะดับเพราะตรงนี้นิวเคลียร์ไม่ใช่นิวเคลียร์ไม่ใช่นะครับสำคัญThank you.
็ถามว่าคุณรัตเดชลองทรงซื้อนะกล้องนิคอน P1000 ครับสามารถถ่ายได้เองว่าแต่ว่าอย่าลืมว่าฟิลเตอร์เรานะครับมันไม่ขนาดนั้นผมมีฟิลเตอร์แค่3แผ่นฟิลเตอร์แค่3แผ่นงั้นถามว่าจะไปจ้องนานๆไปต้องถนอมกล้องไว้นะครับถามว่าเรื่องภาพซ้อนกันองศาแตกต่างกันนะปรับประเทศไทยไปผมยังถ่ายภาพที่ซ้อนกันไม่เจอทีหนึ่งแต่ถ้าอยู่ที่นะครับ40องศาเหนือขึ้นไปหรือตัดใต้ลงไปเนี่ยโอกาสเห็นเยอะยิ่งโคโลกใต้ยิ่งใกล้โคโลกชัดเจนเลยอย่างตอนนี้โคโลกใต้ใช่ไหมครับเหนือชัดกว่าตอนนี้เพราะว่าเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์ไปงั้นถ้าถ่ายยิ่งใกล้โคโลกเหนือจะเห็นพวกนี้ชัด3ดวง7ดวงชัดเจนแน่นอนครับคุณบีมุทิกาครับมีการเตรียมพร้อมออกหน่วยนะครับทางด้านตำรวจตะเวนชายแดนใช่ไหมครับคุณจันทราราชวัฒน์ธรรมฝนตกครับบึงการปกตินะครับคุณโควิวมั่งตั้งมั่งถูกไหมครับคุณสุชาดาคุณประภาสคุณอุดมศักดิ์นะครับคุณเบญจาโอ้ไม่เจอกันนานนะครับเบญจาบาปกรรมมากๆคุณสนะเป็นคนดีครับโอเคนะครับงั้นบอกว่าเรื่องของสงครามหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนอย่าลืมว่าเมื่อมีการระเบิดท่อแก๊ส Nord Stream 2รัสเซียปล่อยเรือดำน้ำด้วยความเคารพที่ทราบมานะครับ33ลำนะครับทะเลเหนือออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ฐานทัพเรือที่วลาดิวอสต็อกทางด้านแปซิฟิกก็ออกไปด้วยเหมือนกันสเตลก็มีงั้นถามว่าในการรบครั้งนี้ถ้าสงครามเกิดมาปั๊บอเมริกาโดนแน่นอนอังกฤษโดนแน่นอนถ้าถามผมนะถามผมนะถ้ามันจะลบกันจะมันจะฆ่าอย่างนั้นถ้ามันจะบาปเนี่ยระหว่างยิงอาวุธนิวเคลียร์ไปฐานทัพอากาศไปฐานทัพเรือกับยิงอาวุธนิวเคลียร์ไปโรงไฟฟ้าปรมาณูแน่นอนครับฐานทัพก็ต้องยิงและทุกวันนี้นะครับสมัยก่อนนะฮะ IBM ICBM ที่ยิงข้ามทวีปเนี่ย1ลูกหัวเดียวสมัยนี้1ลูกมันแตกออกเป็น30หัว40หัวกระจายไปตั้งพิกัดไว้งั้นคุณยิงไปปั๊บคุณทำลายมันก็แตกตัวปล่อยมาปั๊บเป็น30ลูกอย่างเงี้ยคุณจะตามยิงทันมั้ยเนี่ย30ลูกไม่ทันรัสเซียถนอมทหารไว้ถนอมเครื่องจักรโฆษณาไว้เพราะว่าเตรียมสงครามโลกครั้งที่3รัสเซียไม่ผีผางปูตินไม่ได้โง่เราเจอข่าวฝ่ายเดียวตอนนี้เอาง่ายแค่ฝนตกน้ำท่วมข้าวน้ำท่วมผักขึ้นราคาไหมครับข้าวขึ้นราคาไหมสงครามเพิ่งเกิดคนมีตังค์มันซื้อของหมดมันกว้านหมดอ่ะคุณผักไปขายเขาโล50บาทผมซื้อ100บาทหายนะครับงั้นสงครามมันเกิดแล้วความทับซ้อนของตรงนี้มันเกิดมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันสงครามโลกมันเกิดมาในปี2007แล้วนะฮะถามว่าเนี่ยมันเกิดกี่ปีแล้วเนี่ยมันเกิดมา5ปีแล้วนะครับแต่การขยายเต็มรูปแบบยิ่งกดดันเท่าไหร่เหมือนฮิตเลอร์โดนกดดันเนี่ยถูกอังกฤษบีบ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 ไปสมัยก่อนเชอร์ชิลล์บีบไปปั๊บเนี่ยจนสุดท้ายระเบิดมาที่โปแลนด์ตอนนี้มาที่นะครับมาที่ยูเครนแทนหรือว่ายูเครนเป็นจักรวรรดิเดิมของรัสเซียนะแล้วก็ชนชาวสลาฟนะครับดั้งเดิมจริงๆอยู่ที่เมืองเคียฟนะนั้นถามว่ายูเครนเคียฟนะครับกับสลาฟเป็นสลาฟเหมือนกันแต่ว่าภาษาต่างกันแต่แบบคนไทยเหมือนกันก็มีไทยน้อยไทยใหญ่ไทยอาหมใช่ไหมฮะไทยดำเหมือนกันครับงั้นมันเป็นสงครามเชื้อชาติและเป็นด่านหน้าแล้วยิ่งแบบจะมีการ9ประเทศรับรองยูเครนเข้านาโต้เนี่ยชัดเจนต้องการดึงสงครามเข้ามาสู่นาโต้อังกฤษอยากมีเพราะว่าคู่กับอเมริกาล้มไม่ได้เยอรมันไม่อยากฝรั่งเศสไม่อยากจะทำอย่างไรงั้นตอนนี้นะครับด้วยความผมพูดเหมือนเดิมนะถ้าอยู่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยมีบ้านขายบ้านรถขายรถคือที่เขาขายคือขายไปเช่าอยู่ก็ได้ครับทำงาน
เช่าคอนโดก็ได้เพราะอนาคตท่านต้องตั้งรกรากใหม่กรุงเทพอยู่ไม่ได้เขาประกาศมาออกข่าวสถานีไทย PBS ก็มีไทย TNN 24ก็มีเนี่ยว่าอีก8ปีน้ำท่วมแน่นอนกรุงเทพมหานครแล้วมันอยู่ยังไงอ่ะงั้นตอนนี้ขายตอนนี้ก็มีคนซื้อบ้างคนไม่รู้เรื่องเยอะคนไม่ฟังผมเยอะงั้นมีคนซื้อไปหลักถูกๆไปกำขี้เดียวกำตดรถเก๋งขายรถพิกอัพขับเคลื่อนถือว่าดีที่สุดนะครับเน้นย้ำว่าเป็นรถดีเซลถ้าไปเลือกดีเซลเพราะน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันหลักที่หน่วยทหารทั่วโลกใช้น้ำมันดีเซลจะไม่มีการขาดแคลนแน่นอนถูกไหมครับแต่เบนซินเนี่ยโอกาสขาดแคลนมีเยอะแต่ดีเซลนี่ยากที่จะขาดแคลนราคาคุณราคาสูงอีกเรื่องนึงแล้วคุณจะทนมากอึดลุยน้ำได้อะไรได้แต่ละอย่างขึ้นขังสูงก็ขึ้นได้เพราะว่าการอัดพลังงานของดีเซลกับของเป็นสิ่งต่างกันของเบนซินเนี่ยมีเรื่องของความกดอากาศด้วยและของออกซิเจนในอากาศที่ดึงมาใช้ในการเผาไหม้ด้วยดีเซลไม่ใช่การจุดระเบิดแตกต่างกันพลังงานแรงบิดต่างกันต้องการแรงบิดเยอะพลังงานเยอะยิ่งขึ้นเขาลุยโคลนลุยลักกันดานเขาจะลืมว่าสะพานลอยคนข้ามเลยนะครับมันแปะเฉยๆนะไปนี่ไปปั๊บเลือดปุ๊บตกได้ทันทีเลยงั้นคุณต้องออกข้างทางซ้ายขวารถเก๋งไปไม่ได้แน่นอนปิกอัพยังพอได้ถ้าฝนตกมาก็เละนั้น4ประตูก็ได้รับ4 คูณ 4ดีที่สุดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรนะอย่าไปตกตะลิดมากคือถ้าได้ก็ดีแต่ต้องมีการวางแผนไว้ฉันไม่มีตังค์ซื้อพิกอัพทำไงดีงั้นถ้ารู้ล่วงหน้าไปประกาศมาสามที่ปั๊บจะดียังไงนั่งบกสหรือนั่งรถทัวร์นครชัยแอร์หรือเฟิร์สสยามวางแผนทุกอย่างที่พูดไปเพื่อนั่นวางแผนรับมืออย่าฟังเฉยๆยกเคสคุณพัฒน์เนี่ยต่างชื่อเป็ดถูกเฉินปั๊บแต่ว่าครอบครัวมี4คนลูก2คนยังไงดีเนี่ยงั้นตัวหน้ากากกันแก๊สพิษต้องมี4ชุดเพราะว่าต้องมีให้เผื่อลูกด้วยแล้วเด็กนี่มันหายากมากเด็กรูปร่างหน้าตาเล็กมาปั๊บสุดท้ายต้องหาแบบสวมหัวรุ่นเก่ามาใช้แต่เราใช้เพื่อหลบหนีตรงนั้นให้ผ่านจุดวิกฤตไปบัดเจ็ตมีแค่นี้นะครับอย่างตอนนี้เห็นว่าถ้าจัดชุดเดียวเนี่ยขี้หมูขี้หมาต้องมี 15,000 แล้วตัวโพแทสเซียมไอโอไดด์เนี่ยหายากมากโอ้สั่งซื้อมามีปัญหาเยอะจากอเมซอนก็มีปัญหาเยอะงั้นตอนนี้ตัวหลักๆนะครับที่ขาดอยู่คือตัวโพแทสเซียมไอโอไดด์กับไอโอดีนเพราะว่าเรื่องของรังสีนะครับรังสีแกมมาจากนิวเคลียร์เนี่ยนะครับมัน1โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย2จากอวกาศด้วยอย่าลืมว่าเมื่อเวลันเบลหดตัวขนาดนี้เมื่อโอโซนเป็นรูงั้นรังสีแกมมาที่มันพัดผ่านโลกโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถเข้าโลกได้งั้นต้องมีตัวนี้เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาอาการแพ้รังสีให้กับตัวเองและครอบครัวนะยังขาดตัวนี้อยู่นะครับยังหายอยู่งั้นเดี๋ยวที่ส่งไปนะครับจะจัดส่งไปที่บัฟจะมีอาจจะมี2ตัวไปไม่พบกันนะครับจะมีเรื่องของวิทยุวอกิทอกี้นะครับกับโทรศัพท์ไอโอไดอื่นไปครบเยอะนะครับเขาคอไม่ตกนะครับใช่ครับดูข่าวนะครับรัสเซียปล่อยเรือดำน้ำไปเยอะแล้วก็ทุกลำสามารถยิงนิวเคลียร์ได้สบายมากเลยเขาพร้อมรบแล้วนะครับสงครามก็ต้องเกิดหลีกหนีไม่ได้นะครับจีนจับมือรัสเซียจับมือกับอินเดียอิหร่านต้องการปลดแอกพันธกรรมจากการครอบงำอาณานิคมโดยเศรษฐกิจผ่าน IMF อย่าลืมว่าเฟดเออร์เรนดูเฟดของอเมริกานะครับเนี่ยธนาคารกลางของสหพันธ์เป็นของเอกชนนะไม่ใช่เป็นของรัฐบาลอเมริกันนะเฟดเนี่ย เอกชนคุมระบบการเงินของรัฐบาลอีกทีนึงของธนาคารชาติเป็นของรัฐบาลไทยธนาคารชาติของรัฐบาลลาวไม่ใช่ของเอกชนต่างกันนะครับโอเคนะครับเรื่องของอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะงั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ซ่อมตรงนี้อยู่นานแค่ไหน
งั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกอากาศไปก็ไม่คิดมากครับเพราะว่าคือคอมพิวเตอร์มันเสียผมต้องอาศัยมือถือแล้วมือถือก็ตอนนี้ส่งไปซ่อมเรื่องของหน้าจออยู่งั้นตัวข้อมูลหลักๆเป็นหายไปงั้นใช้สั่งซื้อเป้ไว้อย่าลืมนะครับรบกวนช่วยส่งเรื่องของข้อความทีนึงเพราะว่าต้องการทะเบียนบ้านประชาชนเพื่อส่งให้ทางร้านเขาจัดการจดนะครับจดใบอนุญาตพกพาจะได้มีแผนความจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถามว่าไม่มีใบพกพาก็ได้อยู่ครับยังพอไหวอยู่เขาจะจับไปยังมากขึ้นหนึ่งจับมีวิจุแต่ไม่มีใบพกพาแต่ถ้าเป็นเครื่องดำนะครับถ้าเป็นเครื่องดำปั๊บเอ้ยพวก VR โดยตรงท่านจะซวยเลยคุณพกไม่ได้เครื่องดำต้องมีใบสอบผ่านเรื่อง VR นะครับ CQ เนี่ยนะครับแต่เป็นเครื่องแดงปั๊บไม่เป็นไรแต่ว่าอาจจะเจอนิดหน่อยว่าอ้าวนี่ใบอนุญาตได้ยังไงแต่ในการมีใช้มีในครอบครองไม่เป็นไรครับแต่คุณพกพาไปนอกเนี่ยโดนตำรวจเขาว่าได้หาเรื่องจับปรับได้แต่มีในครอบครองไม่ผิดนะครับแต่ตัวดำนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่สอบผ่านวิสมัครเล่นมีในครอบครองผิดกฎหมายต่างกันนะมีในครอบครองตัวดำไม่มีใบสอบสมัครเล่น VR ผิดกฎหมายตัวแดงมีในครอบครองไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าพกพาไปข้างนอกใบพกพาไม่มีคือแค่ใบพกพาครับนะครับค่าจดทะเบียน500 กว่าบาทแล้วก็ค่าดำเนินการเขา50 กว่าบาทถึง150 บาทไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอดูทีนึงนะครับงั้นวิทยุทรานซิสเตอร์ต้องมี AM FM SW และเป็นไปได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือเป็นสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้จากแสงอาทิตย์ผมมีอยู่นะครับแล้วก็วิทยุ2ความถี่ต้องมี2ตัวคู่กันมันเป็น one way communication ส่งไปอย่างนี้ one way two way ผมมาตรงมาส่งตรงแล้วก็เสาอากาศเชื่อข่ายท่านไปท่านเล่นเองอ่ะเดี๋ยวเป็นเองนะครับไม่ต้องคิดมากโอเคนะครับก็สุดท้ายนะครับทุกศาสนานะครับตอนแรกเป็นคนดีพุทธคริสต์อิสลามนะครับมาจากในวันเดียวกันทำความดีเว้นความชั่วอย่าให้ผ่องแผ้วและเชื่อว่านะครับเทพดาฟ้าดินที่ท่านนับถือเนี่ยจะช่วยให้ท่านปลอดภัยสวัสดีครับ